สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แต่ยังไม่ทันจบนะฮะไฟมาก่อนนะครับก็ร้อนไม่ตามกันนะครับอันนี้ไม่ได้อะไรนะเปิดตัวหนังผีแต่ประการใดนะครับก็ยกผลประโยชน์ให้กับทีมงานของอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่มาช่วยนะครับพี่น้องผมคงนวดอะไรไม่ได้เยอะเพราะว่าเวลาล่วงเลยมาค่อนข้างเยอะนะครับเราเอาเรื่องราวที่เป็นสัจธรรมในวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับเราถึง6โมงเย็นนะครับนะฮะอยู่ถึง6โมงเย็นนะพี่น้องอย่าไปไหนนะครับต้องอยู่กับเรามาโดยตลอดอินชาอัลเลาะห์บนเวทีนี่ตอนท้ายของวันนี้ก็จะมีการถามตอบยาวเลยนะครับแล้วก็มีแจกของฮะดียะห์ผมไม่รู้ว่าวันนี้อาจารย์บับลี่เอาอะไรมาแจกของฮะดียะห์นะครับเป็นของส่วนตัวของท่านผมก็จะมีนะครับคุณฮุเซนนะครับก็จะมีคุณอุสมานก็จะมีนะครับวันนี้ตายแล้วไปไหนคำถามที่เรามักจะถามอยู่เสมออาจารย์ตายแล้วก็ไปกูโบใช่ไหมตายแล้วไปกูโบอันนั้นแน่นอนเราถูกหามไปกูโบแน่นอนแต่ประเด็นก็คือว่าวิญญาณของเราหลังจากตายแล้วเนี่ยมันไปไหนก่อนที่จะตายนะครับก่อนตายก่อนที่คนคนหนึ่งจะหมดลมเนี่ยมีซุนนะห์อะไรสอนให้คนเป็นปฏิบัติต่อคนตายมีซุนนะห์อะไรนะครับส่วนคนตายตายให้สบายเวลาพวกเราตายตายให้สบายแต่ว่าคนเป็นจะต้องทำอะไรอย่างแรกเริ่มเลยคือมีซุนนะห์ของท่านนบีส่งเสริมให้กล่าวชะฮาดะห์ให้กับคนใกล้ตายลักกินูเมาต้ากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพวกท่านทั้งหลายจงสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้กับคนที่ใกล้เสียชีวิตฟังให้ดีนะครับใกล้เสียชีวิตส่วนคนที่สิ้นชีวิตแล้วต้องสอนไหมต้องสอนไหมไม่ต้องเพราะพูดไม่ได้แล้วอิงกอตออามารุฮูหมดเลยอิซามะตันอับดุอิงกอตออามารุฮูเวลาคนหนึ่งเสียชีวิตการงานจบสิ้นหมดวัสลามไม่คุยละแต่คนที่ใกล้ตายสุนนะของคนที่เป็นก็คือให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประการต่อมามังกานาอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันยันนะคนที่ใกล้ตายแล้วกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกว่าดะคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์ได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นถ้าหากว่าพ่อแม่ของเราไม่ใช่มุสลิมเราเนี่ยมาเป็นมุสลิมแล้วพ่อแม่ของเราใกล้จะตายแล้วบอกพ่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฝังกูโบสถ์มุสลิมได้ฝังได้เลยแม้ว่าเขาไม่ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ก็ตามเหมือนกับซอฮาบะห์ในยุคแรกจำได้ไหมครับสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์คู่แรกนะครับที่ตายชะฮีดมุชริกชาวมักกะห์จับไปมัดแล้วถามว่านี่จะเวทลาอิลาจเวตนี่นะพระเจ้าของท่านใช่ไหมเขาบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุชริกชาวมักกะห์สังหารทิ้งเลยแสดงว่า
กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งๆที่ตัวเองยังไม่ปฏิบัติอามันอิบาดะห์เลยนี่เป็นยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแต่ซุนนะห์ของเราในฐานะซุนนะห์ของคนที่มีชีวิตอยู่สอนให้คนใกล้ตายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บ้านเราเขาเรียกสอนแล้วนะฮะมุจะใช่ไหมมุจะนี่แปลว่าอะไรครับฮะกะฮะปฏิญาณมีโต๊ะคนหนึ่งใกล้ตายหลานบอกโต๊ะกาวละโต๊ะมุจะมุจะโต๊ะตอบเลยมุจะมุจะไม่ใช่โต๊ะมุจะเนี่ยให้กาวลาอีลาอิลลอห์เออกูนึกว่าให้กาวมุจะมีพี่น้องคนหนึ่งใกล้เสียชีวิตก่อนตายญาติบอกว่าโต๊ะกาวลาอีลาอิลลอห์โต๊ะบอกน้าน่ะน้าน่ะให้อับดุลลอห์น้าเนี่ยที่น้าเนี่ยให้ใครให้อับดุลลอห์ไอ้นี่ยังห่วงไอ้ล้ออยู่ถ้าตัวเองเนี่ยจะเสียชีวิตอยู่แล้วน้าน่ะน้าน่ะให้อับดุลลอห์แสดงให้เห็นว่าก่อนตายเราผูกพันอะไรเราก็จะพูดอย่างนั้นจริงไม่จริงใช่ไหมเคยมีพี่น้องเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องจริงว่าก่อนตายมือกับเท้าตีกันอย่างนี้ขอโทษนะเท้ามันยกมาไม่ได้ด้วยความเคารพนะครับใช้มือเนี่ยมือตีแล้วก็เท้านี่ตีมือเท้าตีกันก่อนตายนะครับเราก็ไปดูแหมมันภาพอุจาดนะแต่ชีวิตทั้งชีวิตอุ้มไก่ไปตีชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยผมไปคลอง16ในชีวิตไม่เคยเห็นเขาอุ้มไก่ไปตียังไงเขาเอาผ้าขม้าเนี่ยผ้าตัวนี่ผูกไว้ข้างหลังแล้วก็เอาไก่นี่ทำไมเอาไก่ยัดเข้าไปแล้วก็ปิดผมเนี่ยชีวิตของผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านขับรถอยู่เอ๊ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามีผ้าขม้านี่คาดอยู่แล้วก็เอ๊ะมันอะไรอุ้มลูกเหรอเขาขับรถไปแล้วก็มองซ้ายชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านมันคืออะไรไม่รู้แต่มันมีหางโผล่มาอ๋อหัวมันก็อยู่ข้างในนะครับแต่หางเนี่ยโผล่มันปิดไม่มิดนะครับบ้านเราเนี่ยแสดงเห็นว่าอุ้มไก่เนี่ยไปตียังมีในยุคปัจจุบันบ้านเราอุ้มนกเขาไปร้องใช่ไหมถือกงนกเขาอีกคนหนึ่งคนเดียวนะครับขับมือซ้ายอีกมือขวานี่ต้องกงเนี่ยไม่ได้หล่นไม่ได้นะครับถ้ารถล้มเนี่ยผมก็เดาดูว่าเขาจะห่วงรถหรือห่วงนกห่วงนกถ้าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่อให้มันอยู่กับกงนกกงหัวเก๋านกกงหัวจุกไม่ต้องสร้างเรามาก็ได้ครับจริงไม่จริงไม่ต้องสร้างลงมาก็ได้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับไก่อย่าซากันหรอกครับชีวิตอยู่กับนกกงหัวจุกไม่ต้องสร้างมาก็ได้เราไม่ต้องเกิดมาก็ได้แต่อัลลอฮ์สร้างเรามามีประโยชน์มากกว่านั้นประการต่อมาข้อที่2ก่อนตายต้องไม่ทำชิริกโดยเด็ดขาดเมื่อวานพี่น้องโทรศัพท์มาปิดนิดนึงนะครับเอาแบบระบบสั่นก็ได้นะมีพี่น้องโทรมาบอกว่าแม่เขาเนี่ยชอบไปบนกับไว้กับยินบนไว้กับยินบนบานนะครับแล้วพอหายเจ็บหายป่วยก็ต้องทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งผมก็ไม่รู้ทำไมต้องข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งแต่เอาละเขามาจากบรรพบุรุษของเขาผมถามว่าทำไมไปเชื่อฟังสิ่งถูกสร้างยินเนี่ยคือสิ่งถูกสร้างเราเป็นมนุษย์นี่แหละคือสิ่งถูกสร้างทำไมเราไม่ไปขอต่อคนที่สร้างเขาก็อธิบายให้แม่เขาฟังแม่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าคนอาวุโสแหละนบีบอกว่ามันมาตาลายูชิริกูบิลลาฮิชัยอาใครก็ตามที่เสียชีวิตโดยไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ดะคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์ว่ามันมาตายูชิริกูบิลลาฮิชัยอันดะคอลันนารและใครก็ตามที่เสียชีวิตโดยมีชิริกดะคอลันนารเขาจะอยู่ในไฟนรกเขาจะอยู่ในไฟนรกแสดงว่าเราต้องเสียชีวิตในสภาพที่ไม่มีชิริกก่อนตายโดยเด็ดขาดต้องไม่มีชิริกก่อนตายไปไม่สบายไปหาหมอไปหาโรงพยาบาลไปหาที่โรงพยาบาลแต่ถ้าไปหาหมอไสยศาสตร์หมอดูหมอเดาเขาบอกอาจารย์เขาอ่านกุรอานถามว่าอ่านกุรอานใช่ไหมใช่แล้วมีอ่านอย่างอื่นไหมมีแล้วคืออะไรบางทีขอต่อยินขอต่ออิบลีสในกรุงเทพมีคนหนึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วครับ
ไปมูกอไปถามแซกาบาอยู่ไหนเฮ้ยแซบอกก็นี่ไงอยู่ข้างหน้านี่ไงถามกาบาอยู่ไหนครับคนนี้ทำชิริกมาทั้งชีวิตนะครับแล้วไม่ได้ทำชิริกแบบระดับธรรมดานะครับระดับนู่นเลยคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นดาราศิลปินต้องมาหาคนคนนี้ทำหมอเสน่ห์ใครทำกับหมอคนนี้รับรองว่าไม่พลาดแม้แต่รายเดียวรวยมหาศาลนะครับจัดงานทุกครั้งคุณยอดรักสลักใจต้องไปเล่นให้ตอนสิ้นปีคิดดูกันแล้วกันตอนนี้ยอดรักก็เสียชีวิตนักการเมืองนักอะไรระดับใหญ่ๆต้องมางานแก่นี่แต่ไปมูกอไม่เห็นกะบะอัลลอฮ์ปิดนี่คือคนทำนะครับนี่คือคนทำฉะนั้นก่อนตายอย่าทำชิริกโดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามประการต่อมาก็คือว่าให้กล่าวสิ่งที่ดีๆก่อนที่คนตายจะเสียชีวิตอิซาฮะดอรตุมุนมารีดออาวินมัยยิตะเมื่อพวกท่านมาเยี่ยมคนป่วยหรือคนใกล้เสียชีวิตฟากูลูคอยรอนจงกล่าวสิ่งที่ดีๆฟาอินนันมาลาอิกะตะยูอัมมินูอาลามาตะกูลูนมาลาอิกะจะกล่าวอามีนตามที่พวกเราพูดโอ้ดูมัยยิตนี้สิเขาไปดีนะมาลาอิกะอยู่ข้างๆอามีนฉะนั้นเวลาไปเยี่ยมมัยยิตอย่าไปพูดอะไรที่ไม่ดีอย่าพูดไปเยี่ยมคนป่วยพูดจาที่ดีๆไม่ใช่นี้อัลลอฮ์นี้เมื่อวานนี้ฉันมาเยี่ยมเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยตัวแบบนี้เลยนะเขียวๆขาวๆเนี่ยตายไปแล้วตอนนี้คุยกับรากมะม่วงอยู่โอ้โหนี่หนาวเลยไม่ต้องพูดบางคนนี่พี่น้องเล่าให้ฟังจริงๆนะครับบางคนเนี่ยไปเอาหนังสือไปให้กับคนป่วยเออดีไหมเขาซื้อหนังสืออะไรรู้ไหมรู้งี้อ่านก่อนตายก็ดี ก็รู้สึกว่าฟังแล้วมันก็ดีนะแต่มันใจมันแป้วเลยนะอ่ะไปบอกนี่นะเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบนะนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้พักเนี่ยจะทำยังไงนี่จะทำยังไงเนี่ยนี่ได้พักนะบังได้พักนะครับนี่ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเวลาไปเยี่ยมคนป่วยไปยืนตรงไหนรู้ไหมนบีสั่งให้ไปยืนตรงศีรษะผู้ชายก็ผู้ชายนะครับผู้หญิงก็ผู้หญิงยกเป็นว่าเป็นต่างเพศกันเป็นมารอมกันไม่เป็นไรทำนองนี้เป็นต้นประการต่อมาฉะนั้นเวลาไปเยี่ยมคนป่วยอย่าลืมว่าให้กล่าวสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆเวลาไปเยี่ยมมัยยิตให้กล่าวแต่สิ่งที่ดีๆอย่าไปพูดอะไรที่ให้ญาติพี่น้องเขาเสียหายหรือมีความรู้สึกรันทดบอกนี่นะอาแบเขาเสียไปแล้วดีแล้วสังคมเราจะได้สูงอยู่บ้านจักรยานหายมอเตอร์ไซค์หายไก่หายก็อาแบเนี่ยแหละเนาะทำใจเนาะแล้วคิดดูว่าเขาเป็นภรรยาเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะดีจะชั่วอิงก่อตัวอามาลูการงานเขาจบแล้วหน้าที่เรากล่าวสิ่งที่ดีอามีนนบีถึงบอกว่าถ้าใครก็ตามมายิดใดก็ตามมีคน100คนไปละหมาดยะนาซาให้อัลลอฮ์จะอภัยโทษอัลลอฮ์จะรับดุอาของคนที่ไปขอให้ละหมาดมายิดงั้นคนดีๆเวลาเสียชีวิตมีคนมาละหมาด1,000คน10,000คนอัลฮัมดุลิลลาห์นะอย่างคุณฮุเซนเนี่ยนะอยู่ไหนวะโอ้เราจะนินทาซะหน่อยคุณฮุเซนเนี่ยเสียชีวิตไปไม่ต้องห่วงนอนให้สบายพวกเราก็ไปละหมาดกันอ๋อเราก็ไปละหมาดกันทั่วฟ้าเมืองไทยเลยคนไปละหมาดกันทำนองนี้เป็นต้น100คนประมาณ100คนอัลลอฮ์จะรับดุอาของคนที่ไปขอฉะนั้นเวลาตายไปแล้วอามีนอย่านะจำได้ไหมเขาถึงมีคำพูดว่ามัยยิตนี่ดีไหมตอยิบดีดีแต่ไม่ใช่ซุนนะห์นบีไปพูดแบบนั้นแนวทางของท่านนบีเนี่ยให้กล่าวกับมัยยิตในสิ่งที่ดีแต่ไม่ต้องไปเป็นกล่าวก่อนที่เขาจะก่อนละหมาดยะนาซะว่ามัยยิตนี้เป็นยังไงไม่ต้องพูดนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่ามีซุนนะห์ให้เรานั้นปิดเปลือกตาของผู้ตายถ้าหากว่าผู้ตายลืมดะกะละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอดชะกะบะศอรุฮู
นบีบอกว่าอบูสลามะเนี่ยเสียชีวิตตาเหนียวเปิดวะกะมะดอฮูนบีก็เอามือเนี่ยไปปิดฉะนั้นใครก็ตามที่เสียชีวิตเราเป็นคนเป็นญาติพี่น้องมัยยิตเนี่ยตาเปิดเราต้องปิดนะครับเราต้องปิดนะเราต้องปิดเพื่อให้ไม่น่ารังเกียจนะครับไม่ให้น่ารังเกียจทีนี้เวลาใครมาเยี่ยมมัยยิตนี่นะครับเขาจะได้มีความรู้สึกว่า1เขาระลึกถึงความตาย2ให้เกียรติมัยยิตในกรุงเทพบางส่วนนะครับเขาเอาเหรียญ10นะครับไปวางไว้ตรงเปลือกตาโอ้พอเปิดผ้ามาเป็นไงตกใจเหมือนกันนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเวลาตายเสร็จปิดเลยเพราะมันจะได้ไม่แข็งประการต่อมาก็คือว่าให้เราขอดุอาเวลาไปเยี่ยมมัยยิตเวลาเราไปเยี่ยมมัยยิตนะครับให้ขอดุอากับมัยยิตขอว่ายังไงโอ้ยมาอัพทีผมก็ขึ้นจอให้พี่น้องไม่ทันนะครับนบีเคยขอให้กับอบูสลามะอัลลอฮุมมะฟิรโออัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แก่ผู้ตายจะสังเกตไหมเวลามัยยิตปิดเวลาคุมผ้าอยู่ใช่ไหมมีคนไปเปิดแล้วเขาก็ซุบๆๆๆกินซุปนี่นะเราเอ๊ะทำไมเขากินซุปบ่อยจังนะซุปๆไม่รู้เขากล่าวอะไรอ๋อวันนี้เข้าใจละอัลลอฮุมมะฟิรโออัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แก่ชื่ออะไรล่ะฮุเซงใส่ไปเลยฮุเซงโมมิงใส่ไปวารฟะดารอยาตาฮูขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงยกอะไรนะยกสถานะผู้ตายนี้มัยยิตนี้ฟินมะฮดียีนให้อยู่ในระดับเดียวกับผู้ที่ได้รับทางนำอัลลอฮ์นี่ถ้าพี่น้องตายนี่นะครับแล้วมีคนขอดุอาให้เราอย่างนี้เนี่ยสบายใจไหมขออัลลอฮ์ได้อภัยโทษให้แก่เราอยู่ชั้นเดียวระดับเดียวกันกับบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำวะคลุฟฮุฟีอากีบีฮีฟินกอบิรีนและขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดดูแลนะอุปการะครอบครัวของเขาหลังจากที่เขาจากไปแล้วหมายรวมว่าหลังจากที่คนในครอบครัวนี้เสียชีวิตไปหลังจากนี้ขออัลลอฮ์ด้วยช่วยเหลือเขาเถอะพ่อบ้านเขาเสียชีวิตไปลูกมีแม่มีภรรยาก็เป็นม่ายลูกก็เป็นเด็กกำพร้าถ้ายังไม่อาเคนบาเล็กขออัลลอฮ์ทรงอุปการะครอบครัวนี้หลังจากที่พ่อบ้านเขาเสียชีวิตไปเถอะงั้นเวลาพี่น้องไปเยี่ยมมัยยิตโดยเฉพาะมัยยิตที่ถูกอะไรนะเดี๋ยว3จังหวัดเราจะมีอยู่ใช่ไหมครับถูกสังหารถูกฆ่าทิ้งลูกกำพร้าไว้เด็กกำพร้านี่ล่าสุดนี่จังหวัดไหนผมไม่ทราบนะไปยิงทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งพ่อทั้งแม่เด็กนั่งร้องไห้อยู่อย่าลอขอให้ครอบครัวนี้อัลลอฮ์ทรงอุปการะเรียงดูหลังจากนี้วากฟิรละนาขออัลลอฮ์ทรงให้อภัยแก่เราด้วยอย่าลืมนะครับเวลาขอดุอาให้ใครอย่าลืมขอดุอาให้แก่ตัวเองวากฟิรละนาอัลลอฮ์ขอดุอาให้แก่เราด้วยวะละฮูขอให้แก่มัยยิตด้วยยารับบัลอาลามีนโอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกวัฟซะลาหูประการนี้อย่าลืมจงขออัลลอฮ์ทรงทำให้มัยยิตนี้ในกุโบตของเขาเนี่ยวัฟซะกว้างฟีกอบริฮีที่ไหนครับในกุโบตของเขาวะนาวิรลาหูฟีฮีและให้อะไรครับให้มีดวงวิญญาณมีนูรมีแสงสว่างในกุโบตของเขาวะนาวิรลาหูฟีฮิทำให้เขามีรัศมีในกุโบร์เวลาเราตอบคำถามของมุงการนาเกตได้นะครับมันรับบุกามันนบียุกามันอิมามุกะใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีใครคือนบีของท่านใครคือผู้นำของท่านถามภาษาอาหรับนะครับวันนี้โต๊ะแชร์ที่ไม่ได้ภาษาอาหรับตอบได้ไหมตอบได้ไหมทำไมถึงตอบได้ครับโต๊ะมีสิทธิ์ได้เล่นรอบต่อไปตอบถูกนะเดี๋ยวมีสิทธิ์ได้เล่นรอบต่อไปเราจะตอบด้วยกับภาษาอีมานภาษาอามันของเราครับมัรรบุกะใครคือพระเจ้าของท่านเรารู้บนโลกดุนยานี้ได้เวลาก่อนละหมาดไอ้นี่ของฮารอมไม่เอาพอเวลาขายของก็ไม่โกงตาช่างรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าทรงดูอยู่
อัลลอฮุร็อบบีโต๊ะแชทกล่าวโดยอัตโนมัติไม่ต้องรู้ภาษาอาหรับเลยอัลลอฮ์คือพระผู้บานของฉันมันนบียุกะใครคือนบีของท่านเราเข้าห้องน้ำเท้าไหนออกห้องน้ำเท้าไหนเข้ามัสยิดอย่างไรอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกยังไงแล้วก็ไปในตลาดค้าขายยังไงซุนนะห์นบีก่อนหลังละหมาดอย่างไรอัลมุฮัมมัดนบียีมุฮัมมัดคือนบีของฉันตอบโดยอัตโนมัติมันอิมามุกะใครคืออิหม่ามของท่านเราตอบด้วยความภาคภูมิใจอิหม่ามเฮมอิหม่ามเฮมอิหม่ามเราเปล่าอิหม่ามเฮมใครตอบแบบนี้มาลาอิกะฮ์ก็ตีไม่เลี้ยงนะครับมันอิมามุกะใครคือผู้นำของท่านอันกุรอานอิมามีบนโลกดุนยานี้ว่างอ่านกุรอานนะรออ่านกุรอานอ่านกุรอานอยู่บ้านอ่านกุรอานอัลลอฮ์ใช้ว่ายังไงกุรอานอัลลอฮ์ห้ามอะไรกลุ่มชนนี้ดอนลีนใช่ไหมหลงทางไม่เอากลุ่มชนนี้เป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์รักเอาทำใครอ่านกุรอานปฏิบัติตามอันกุรอานจะตอบโดยอัตโนมัติว่าอันกุรอานอิมามีอันกุรอานคือผู้นำของฉันตอบโดยภาษาอีหม่านไม่ต้องท่องจำไปเคยสอนแบบนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ข้างล่างยกมือจานเขียนภาษาอาหรับให้หน่อยทำไมอ่ะจะท่องก่อนตายอัลลอฮุร็อบบีมุฮัมมัดนบียีอันกุรอานอิมามีไม่ต้องไม่ต้องเลยโดยภาษาอัตโนมัติอัตโนมัติเลยประเด็นต่อมาถ้าตอบคำถามอย่างนี้นบีบอกว่ากุโบตเราจะกว้าง70ศอกยาว70ศอกห้องเนี้ยถ้าใช้ศอกเรากี่ศอกครับ1 2 70ศอกยาว70ศอกกว้าง70ศอกกว้างใหญ่มหาศาลนูวาวนูวาวอะไรล่ะนาวิรละหูอัลลอฮ์จะให้แสงสว่างในกุโบตเราด้วยความเคารพนะครับกุโบตใครกุโบตมันที่หนองจอกมีคนนี่แกเป็นหมอนะครับเป็นหมอที่ฉีดยาให้กับตัวเองตลอดจบแพทย์มานะรัดหน่อยรัดนิดนึงรัดนิดนึงฉีดเป็นหมอให้กับชีวิตเป็นหมอนะครับนะครับทีมงานปิดประตูนี้ด้วยนะครับพี่น้องทีมงานช่วยปิดประตูด้วยครับทีมงานต้องไปไหนหมดนะเอาครับพี่น้องเอาครับครับประตูเราให้เข้าทางนู้นทางเดียวนะทีมงานช่วยปิดนะครับแกขีดยาเสพติดนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็เสียชีวิตเสร็จแล้วญาติพี่น้องของผู้ตายบอกว่าให้ไปฝังใกล้ๆโต๊ะครูกูโบสโต๊ะครูทำไมอ่ะเพราะกูโบสโต๊ะครูกว้างวันดีคืนดีก็จะได้คานมาหาโต๊ะครูอยู่ด้วยคนนะได้เปล่าของใครของมันครับไม่ยุ่งกันกูโบสที่กว้าง72ยาว72คนเป็นร้อยเข้าไปอยู่ก็ได้แต่อัลลอฮ์ไม่อนุมัติของเราเนี่ยมันโดนบีบอยู่จะไปอยู่กุโบตใกล้ๆโต๊ะครูไม่ได้ไม่ต้องพวกเราสอนแบบนี้เนี่ยเวลาไปเกณฑ์ทหารก่อนจะจับฮูดัมไงฮูดัมได้ใบดำได้ใบดำอัลลอฮ์อาจารย์ซิกดิมุมัสอีดเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเล่นเตะบอลกับเพื่อนๆอยู่อันนี้เป็นชีวิตแกเลยนะครับรู้จักอาจารย์ซิกดิกนะอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องเราฟังไปด้วยคอยลุ้นไปด้วยจะเป็นลมเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามแต่เล่นบอลกันอยู่ที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์เล่นบอลก็เตะข้ามไปบ้านชาวบ้านเขาไม่ใช่บ้านมุสลิมตอนนั้นนะฮะตอนนั้นรุ่นนู้นนะไม่ใช่รุ่นนี้นะครับรุ่นแค่เรียนอยู่ศาสนูปถัมภ์เสร็จแล้วพอไปปุ๊บเด็กก็ปีนเพื่อจะไปเก็บปรากฏว่าบ้านนี้เขาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสุนัขแต่ละคนไม่มีใครไปมีคนหนึ่งไป
บอกว่าโต๊ะเคยสอนว่าถ้าเจอสุนัขให้กล่าวว่าอะลัมตะรอไกฟาฟาอะลารับอะลัมต้นอะลัมตะรอไกมีของดีไปเลยไปเลยทีเดียวเชียวปีนไปปั๊บตามสูตรลงไปเก็บขาเก็บสุนัขยังไม่เห็นพอเก็บได้จะเดินกลับมาสุนัขเห็นวิ่งมาหันไปเผชิญหน้ามือถือบอลอยู่อารัมตะรอไกฟาฟาละรับพอรับปุ๊บหมากงับที่ขาพอดีรับเท่านั้นร้องไม่เป็นท่าอาจารย์ซิดดี้กับพวกแทนที่จะไปช่วยเพื่อนนั่งหัวเราะอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมเข้าไปช่วยเพื่อนเพราะหาตรงที่รับนี่แหละสอนแบบนี้เนี่ยมันเป็นสอนของคนในอดีตซึ่งมันไม่มีหลักฐานทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นกูโบสใครกูโบสมันต่างคนต่างอะไรครับต่างคนจะต้องต่างรับผิดชอบตัวของตัวเองทั้งสิ้นต่างคนจะต้องต่างรับผิดชอบอามันของตัวเองทั้งสิ้นอิงกอตาอามาลูฮูตายเสร็จอิดามาตันอับดูบางฮะดิษบอกว่าอิดามาตันอินซานูเมื่อบ่าวคนหนึ่งหรือมนุษย์คนหนึ่งสิ้นชีวิตลงอิงกอตาอามาลูฮูการงานจบแล้วเหลือที่ทำก่อนหน้านี้เหลือที่ทำก่อนหน้านี้นี่เป็นซุนนะห์ก่อนที่จะคนหนึ่งจะเสียชีวิตสำหรับคนเป็นที่จะต้องทำให้กับผู้ตายก่อนเสียชีวิตปัญหาคือถ้าหากพี่น้องไม่ได้ภาษาไทยนะครับไม่ได้ภาษาอาหรับอ่านภาษามาลายูก็ได้ภาษาไทยก็ได้ยาอัลเลาะห์ขอให้ผู้ตายชื่อนี้ชื่อไปเลยครับเขาได้อยู่ชั้นเดียวตำแหน่งเดียวกับคนที่รับทางนำขอให้อัลลอฮ์ทรงอุปการะครอบครัวเขาหลังจากนี้ขอให้อภัยให้กับฉันอภัยให้กับผู้ตายโออัลลอฮ์ขอให้กูโบสของเขาเนี่ยกว้างโออัลลอฮ์ขอให้กูโบสเขามีรัศมีนี่เป็นซุนนะห์ของเราทุกครั้งที่ไปเยี่ยมมัยยิดงั้นเวลาเราไปเยี่ยมมัยยิดให้ขอดุอาบทนี้นะประการต่อมาประการที่เราจะพูดคุยกันวันนี้อีกประการหนึ่งก็คือที่ไม่คุยไม่ได้เลยก็คือเรื่องของวิญญาณแหละครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกเอาไว้นะครับว่าถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามที่เสียชีวิตอินนัรรูฮาอิซากูบิดอตะบีอาฮุนบาซอรุดวงตามองไปทางไหนวิญญาณจะออกไปทางนั้นไปดูไปเวลาอยู่กับคนใกล้ตายตาเขาเหลือบมองไปทางไหนนบีบอกว่าวิญญาณเขาออกไปทางนั้นเมื่อวิญญาณออกไปนบีบอกว่าวิญญาณก่อนจากลูกกระออกจากก่อนจากลูกกระเดือกเตาบะอัลลอฮ์ยังรับการเตาบะอุลามาอธิบายถึงขนาดว่าวิญญาณเนี่ยมาจากเท้ามาถึงตาตุ่มมาถึงหัวเข่าเราอยากจะเตาบะอัลลอฮ์ยังรับการเตาบะหัวเข่าขึ้นมาแล้วมาลำตัวก่อนที่จะถึงลูกกระเดือกที่อัลลอฮ์จะดึงวิญญาณไปอัลลอฮ์ยังรับอามันของเราเนี่ยอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะครับยกเว้นบุคคลเดียวที่อัลลอฮ์ไม่รับการเตาบะของเขาเลยใครครับเดาฮะชิริกอันนี้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราก่อนตายวิญญาณยังไม่ออกดวงจะลูกกระเดือกแล้วเราเกิดเตาบะทันอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับการเตาบะแต่คนเดียวที่อัลลอฮ์ไม่รับการเตาบะเขาเลยคือฟิรอูนหรือว่าฟิรเอาฟาโรคนนี้อัลลอฮ์ไม่รับตั้งตนเป็นพระเจ้ายืนขึ้นสร้างหอคอยเพื่อไปรบกับอัลลอฮ์นี่มีคนบนโลกดุนยานี้ใครบ้างอะครับสร้างหอคอยเพื่อจะไปรบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ลมมาครั้งเดียวเนี่ยหมดเลยให้ลมมาครั้งเดียวเนี่ยครับลมพัดครั้งเดียวล่มหมดเลยนี่ฉะนั้นอย่าอวดดีกับอัลลอฮ์อย่าฝ่าฝืนอัลลอฮ์เอาละครับตอนนี้มาดูวิญญาณออกจากลูกกระเดือกวิญญาณออกจากร่างกายของเราออกอย่างไรอินนัลอับดัลมุมินาอิซากานาฟิงกิตออินมินัดดุนยาเมื่อบ่าวคนหนึ่งที่เป็นมุมินอันนี้เราเฉพาะผู้คนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธานะครับอิซากานาฟิงกิตออิมินัดดุนยาเมื่อเขาออกจากโลกดุนยาอินกิตอนี่แปลว่าตัดดุนยาคือออกจากโลกดุนยาเอาใหม่ทำใจร่มๆพี่น้องเราอยู่ด้วยกันกี่โลกครับฮะสี่มีห้าด้วยนะฮะมีสามมีสี่มีอีกไหมครับติ๊กตอกติ๊กตอกมีทั้งหมดสี่โลกด้วยกัน
รอลิงนะครับไม่ใช่รอเรือถ้ารอเรือเนี่ยเบาหวานมะเร็งเกาหัวใจโลกแรกก็คือโลกของอัรฮามโลกที่อยู่ในครรภ์อยู่ประมาณ9เดือนออกจากในครรภ์ปุ๊บออกมาสู่โลกดุนยาพอมาสู่โลกดุนยาแล้วเป็นโลกที่2ใช่มั้ยโลกดุนยาเนี่ยในครรภ์เนี่ยเราอยู่9เดือนที่ก็แคบๆเล็กๆพอออกมาจากครรภ์มารดามาอยู่โลกดุนยานี่ใหญ่เลยโอ้เด็กบางคนนี่เด็กบางคนไปดูตามโรงพยาบาลเด็กบางคนไปสังเกตออกมาก็ไฮโซเลยนะพัดลมก็ไม่เอาเอาแอร์เอาแอร์พัดลมก็ไม่เอาจะอยู่กับแอร์พอออกมาจากโลกดุนยาเสร็จปั๊บโลกดุนยาคือโลกเดียวที่เก็บอามันทำอามันดุนยาแล้วแต่จะอยู่กี่คนอายันแล้วแต่พอออกจากโลกดุนยาปั๊บไปสู่อะไรครับอัลัมบาซักก็คือวิญญาณไปฉะนั้นโต๊ะแชร์พ่อแม่ลูกหลานของเราไปอยู่ในโลกอัลัมบาซักเขาออกจากโลกดุนยาไปอัลัมบาซักไปรออยู่จากอัลัมบาซักอีกโลกนึงก็คือโลกอาคิเราะห์โลกที่4เราจะอยู่ด้วยกัน4โลกเท่านั้นส่วนบางคนบอกอาจารย์ก็คนที่ไปอยู่โลกอัลัมบาซักแล้วเนี่ยเขาออกฉันโยมันมาโลกดุนยามั้ยมาไหมครับไม่มาทำไมอ่ะเราอยู่บนโลกดุนยาจะกลับไปสู่โลกอัรฮามโลกในครรภ์ได้ไหมวันดีคืนดีมาเข้าไปอยู่ในท้องหน่อยดีมาไม่ได้ครับคนที่อยู่ในอัลัมบาซักจะมาโลกดุนยาได้ไหมก็ไม่ได้มาลาอิกะห์ไม่ยอมไม่ยอมเอาอาจารย์แล้ววันนั้นเปิดหน้าต่างมาเปิดประตูมาเหมือนมีป้ามายืนอยู่หน้าบ้านอันนั้นเขาเรียกว่ายินบัดดี้ยินพาร์ทเนอร์ยินเราทุกคนนี่เดี๋ยวเอาใหม่กองไว้ก่อนนะทุกคนเราเนี่ยจะมียินพาร์ทเนอร์นะยินบัดดี้อยู่ภาษาผมนะครับภาษาหนังสือเรียกยินนะกอรีนยินกอรีนพวกเรารู้จักยินกอรีนพอมาเจอยินบัดดี้หมื่นตึบเลยโต๊ะถามใครอะไรวะยินบัดดี้มาอัพทีนะฮะผมพอดีจบฝรั่งเศสตอนใต้นะครับยินบัดดี้เนี่ยจะอยู่กับเราไปไหนไปด้วยอยู่กับเราตลอดเวลาเราตายยินของเราตายไหมไม่ตายยินนี้เนี่ยมันก็จะมาคอยหลอกเราเอาพูดตรงๆเลยนะพูดกันอย่างเปิดอกนะไม่ต้องแกะกระดุมนะเราเคยถูกสอนไหมว่าเวลาบ้านไหนมีคนตายให้ปูเตียงให้ตึงเตียงนอนของผู้ตายเนี่ยให้ตึงแล้วเช้ามาเนี่ยมันจะยับยับสิแมวมันไปนอนพอปูให้ตึงเนี่ยเดี๋ยวคนตายจะมานอนบ้านไหนมีคนตายเอาแป้งโรยไว้ในถาดแล้วก็ไปวางไว้ที่ประตูหน้าบ้านตอนเช้าจะมีรอยเท้าของผู้ตายตื่นเช้ามาลุ้นเลยว่ามีไหมมีไหมครับมีรอยเท้าแมวรอยเท้าผู้ตายไม่มีฉะนั้นเมื่อออกจากโลกดุนยาแล้วไปอัลัมบาซักแล้วก็ไม่กลับมาสู่โลกดุนยานี่คือความเข้าใจของอัลลุสุนนะวัลญะมาอะแต่สิ่งที่เราเห็นว่าทำไมคนตายกลับมานั่นเป็นเรื่องของยินบัดดี้ที่ตัวยังตัวยินนี้ยังไม่เสียชีวิตไม่อะไรเขาก็มาหลอกพวกเราเพื่อให้พวกเราออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์นบีบอกว่าอับดัลมุมินเบาที่เป็นมุมินทำไมครับพอออกจากโลกดุนยาวะอิกบาลิมินันอาคิเราะห์เพื่อที่จะไปสู่อาคิเราะห์เพื่อไปสู่อาคิเราะห์ก็คือยังอยู่ในอัลัมบาซักอยู่เนี่ยนาซาลาอิลาฮิมาลาอิกะตุนมินัสซะมามาลาอิกะห์ก็จะลงมายังฟากฟ้าฟังให้ดีนะมาลาอิกะห์เนี่ยจะลงมายังฟากฟ้าคนตายวิญญาณกำลังจะออกจากร่างมาลาอิกะห์ลงมายังฟากฟ้าบีดุนวูยูฮิกะอันนาวูยูฮาฮุมอัชชัมซุมาฮุมปรากฏว่าใบหน้าของมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นใบหน้าที่ขาวสดใสประหนึ่งดวงอาทิตย์ตอนนี้พี่น้องไปดูดวงอาทิตย์ตอนนี้ก็ไม่ได้นะตาจะบอดเอาแต่ใสขาวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์มาลาอิกะห์เนี่ยที่ลงมารับวิญญาณเนี่ย
ขาวใสหน้านะครับคุณดวงอาทิตย์มาอาหุมกาฟานุนมินอักฟานินยันนะไม่ได้มามือเปล่าครับโอ้โหใครไม่มาฟังตอนนี้เนี่ยเสียดายแย่เลยไม่ได้มามือเปล่านะครับไมกาที่มายังฟากฟ้าพอลงมานี่ขนีบบ้านผมเรียกขนีบเอาผ้ากระฝันจากผ้ากระฝันของสวรรค์มาด้วยวะฮานูตุนมินฮูนูตินยันนะแล้วเอามาพร้อมกับเครื่องอาบน้ำศพที่เป็นของสวรรค์ฮัตตายัดยิลิซูมินฮูมัดดัลลัมบาซอรีฟังให้ดีพาผ้ากระฝันจากสวรรค์มาพาเครื่องอาบน้ำศพจากสวรรค์มามาเสร็จมาอยู่ต่อหน้ามายิดนบีบอกว่ามัดดัลบาซอรเขาเรียกอะไรนั่งประชิดประชิดตาเลยครับนั่งประชิดซุมมายาญิอุนมาลากุลเมาต์อะไรหลังจากนั้นก็จะมีมาลาอิกะห์เทวทูตแห่งการเก็บวิญญาณแห่งความตายก็มานั่งเหนือศีรษะเขาโอ้มาลาอิกะห์ท่านหนึ่งพาผ้ากระฝันจากสวรรค์มาพาเครื่องอาบน้ำมายิดมามาลาอิกะห์ท่านหนึ่งเป็นมาลาอิกะห์แห่งการเก็บวิญญาณมานั่งตรงที่ไหนครับนบีบอกว่ามานั่งตรงไหนฮัตตายัจลิซาอินดะรอซิฮีมานั่งนะครับมานั่งตรงศีรษะฟายากูลูแล้วก็กล่าวว่าไอยะตุฮันนับซุนตอยยิบะไอยูฮันนับสุดไตยีบะโอ้วิญญาณพวงวิญญาณโอ้วิญญาณแห่งผู้บริสุทธิ์เอ๋ยวิญญาณแห่งการดีงามเอ๋ยอุครูจีอิลามักฟิรติมินัลลอฮิวาริดวานิโอ้ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์เอ๋ยโอ้ดวงวิญญาณที่ดีเอ๋ยท่านโปรดออกจากร่างของท่านมาสู่ความอภัยโทษของอัลลอฮ์และความริดวานความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดโอ้ยหน้าตายไหมพี่น้องแบบนี้หน้าตายนะวิญญาณมาลาอิกะห์นี่มาแบบนอบน้อมพี่นอบพี่เทาโอ้ดวงวิญญาณเอ๋ยออกมาสิครับออกมานิดนึงออกมาเพื่อที่มาสู่ความอภัยโทษจากอัลลอฮ์ความโปรดปรานของอัลลอฮ์กอลาฟาตักรุยุตาซีลุกามาตาซีลุนกอตรตุมินัสมินฟิสซิกอีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวิญญาณหลังจากที่มาลาอิกะห์เรียกวิญญาณแล้ววิญญาณก็จะไหลออกมาประหนึ่งเราเทน้ำออกจากเหยือกนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าไงหมายความว่าวิญญาณเขาออกจากร่างอย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดลื่นไหลแล้วก็ไม่มีสะดุดนะลื่นไหลแล้วก็ไม่มีสะดุดเพราะเป็นวิญญาณแห่งฮะเป็นวิญญาณอะไรเป็นวิญญาณแห่งผู้ศรัทธายังไงต่ออีกฟะยะคูซูฮาฟะอิซาอะกอซาฮาลัมยะดาอูฮาเสร็จแล้วหลังจากที่วิญญาณออกมาแล้วเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับที่น้ำออกมาไหลจากอะไรครับไหลจากเหยือกจากนั้นมาลาอิกะห์แห่งเก็บวิญญาณนะครับยังไม่เก็บวิญญาณทันทียังไงฮัตตายะคูซูฮาฟะยะจะอาลูฮาฟีซาลิกันกะฟะนีวะฟีซาลิกันฮานูติจนกว่าว่าจะอาบน้ำมายิดให้เสร็จเสียก่อนแล้วก็มีแล้วก็กะฟันให้เสร็จเสียก่อนอัลลอฮ์นี่วิญญาณของมุมินนะครับเป็นวิญญาณที่มาลาอิกะห์จะอาบน้ำศพให้กับเราแล้วเครื่องอาบน้ำศพมาจากไหนยันนะมาจากสวรรค์อาบน้ำศพเสร็จแล้วผ้ากะฟันจากสวรรค์ก็ห่ออีกครั้งหนึ่งวะฟีซะวะยักรุยุมินฮากะอัตยาบินัฟฮะติมิสกินนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าและจะมีการใส่น้ำหอมซึ่งกลิ่นของมันนั้นกลิ่นของน้ำหอมนี้
วูจีดัตอาลาวัจหินอาร์ดีบนโลกดุนยานี้นะครับที่ว่ากลิ่นหอมขนาดไหนก็ตามน้ำหอมที่ปะพรมกับมัยยิดนี้หอมยิ่งกว่าสิ่งที่ถูกพบความหอมของโลกดุนยาหล่อหน้าตายไหมครับแบบนี้มาเลกาจะเอาวิญญาณออกยังก่อนมาเลกาอีกท่านหนึ่งนะครับต้องอาบน้ำศพก่อนต้องกระฝันก่อนแล้วก็ปะพรมน้ำหอมปะพรมของหอมหอมที่สุดบนโลกดุนยานี้หอมที่สุดบนโลกดุนยานี้ที่ถูกพบกลิ่นชะมดเชียงที่ว่าหอมกลิ่นของน้ำหอมที่ปะพรมกับมัยยิดที่เป็นมุมินหอมยิ่งกว่าอีกภาพหนึ่งวะอินนัลอับดัลกาฟิรส่วนภาพหนึ่งก็คือเบาของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหรือมัยยิดที่ไม่ดีอิดากานาฟิงกิตออิมินัดดุนยาหลังจากออกจากโลกดุนยาแล้ววะอิกบาลิมินัลอาคิเราะห์ไปสู่อาคิเราะห์นาซาลาอิลาฮีมินัสซะมามาลาอิกะมาลาอิกะตุนมาลาอิกะก็ลงมาอย่างฟากฟ้าเหมือนกันเดะเลยแต่มาลาอิกะท่านนี้ซูดุนวูยูหน้าดำมาฮุมมูซูฮูเสร็จแล้วก็พาอะไรมาด้วยครับพาเครื่องกระฝันซึ่งถูกถักทอมาจากขนเหล็กถักทอมาจากขนเหล็กพากระฝันนะครับแล้วยังไงต่อฟายัดยาลีซูนามินฮูมาดัลบาสอร์มาเสร็จมานั่งประชิดหน้าเลยซุมมายาจีอุนมาละกุตุนเมาแล้วก็มาลาอิกะอีกท่านหนึ่งก็ลงมาฮัตตายาจลิซาอินดาระซิฮีมาอยู่ตรงศีรษะของมัยยิดที่ไม่ดีฟายากูลุแล้วมาลาอิกะผู้นี้ก็กล่าวว่าไอยาตุฮันนัฟซุนคอบีซะโอ้ดวงวิญญาณที่ชั่วช้าเอ๋ยโอ้ดวงวิญญาณที่เลวเอ๋ยอุครุยีอิลาซะคอตินมินัลลอฮิวะกอดอบินวิญญาณที่ชั่วช้าเอ๋ยเจ้าจงออกมารับการลงโทษมารับความโกรธกริ้วมารับความพิโรธจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดนี่บรรยากาศต่างกับสักครู่นี้เลยถ้าเป็นมัยยิดที่มุมินเชิญครับวิญญาณเชิญออกแต่ถ้าเป็นวิญญาณของคนชั่วอัลลอฮฺมาลาอิกะฮ์บอกว่าออกมาเลยวิญญาณที่ชั่วร้ายเอ๋ยเจ้าจงมารับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดกอลาฟาตุฟัรรักุฟียาซาดิฮีฟายันตาซิอุฮากามายุนตาซาอุนซูฟูนุมินัสซูฟินมับบลูลแล้ววิญญาณที่ชั่วช้านี้นะครับก็หลุดออกมาแล้วก็หลุดออกมาประหนึ่งเหล็กเนี่ยที่มันเสียบอยู่ในตัวของสัตว์ที่เปียกน้ำเหล็กที่เสียบไปในสัตว์ของเปียกน้ำแล้วก็กระชากออกมาป้าหนึ่งการชากออกมาซึ่งมีความรุนแรงและมีความสยดสยองและที่สำคัญมีความเจ็บปวดแสดงให้เห็นว่าเวลาเราไปเยี่ยมมัยยิดไหนที่ไม่ที่รู้สึกแต่เราไม่ต้องพูดนะครับที่รู้สึกเขาทรมานเนี่ยอาจเป็นไปได้แล้วยังไงต่อฟายันตาซิอุฮากามายนี่ไปแล้วนะครับฟายาคุซูฮาฟาอิซาอะคอซาฮาและวิญญาณจะยังไม่ถูกเอาออกมาโดยมาลาอิกะฮ์อีกท่านหนึ่งบอกว่าขอร้องว่าอย่าเพิ่งออกฮัตตายะจาลูฮาฟินตินกันมูซูฮีจนกว่าว่าผ้ากระฝันที่ทำมาจากขนเหล็กพี่น้องเราเนี่ยไปซื้อเสื้อมาแล้วมันมีขนเยอะเราใส่ลำคาญแล้วเจ็บนี่ผ้ากระฝันมาจากขนเหล็กผ้ากระฝันที่มาจากขนเหล็กจะต้องกระฝันกับชายคนนี้ก่อนเสร็จแล้วฝ่ายยักรุยูมินฮะเสร็จแล้วก็พรมสิ่งที่มันเหม็นที่สุดกลิ่นที่เหม็นที่สุดกะอันท่านี้รีฮิจีฟาตินเสมือนกลิ่นของศพที่เหม็นที่สุดถูกปะพรมกับมัยยิดนี้วูยิดัตอาลาวัจฮิลอาร์ดีบนพื้นแผ่นดินนี้กลิ่นไหนเหม็นที่สุดกลิ่นที่อยู่มัยยิดบนมัยยิดของชายคนนี้ก็เหม็นมากกว่านั้นนี่คือ
มายึดที่อะไรครับมายึดที่ไม่ดีมายึดที่ไม่ดีฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นมุมินในฐานะที่เป็นมุสลิมยังมีอีกไหมที่ไม่ละหมาดฟัดดูเนี่ยวันนี้กลับไปบอกญาติพี่น้องเรานะครับกลับไปบอกเด็กวัยรุ่นที่ยังกินน้ำท่อมอยู่กลับไปบอกโต๊ะแชร์ที่ยังไม่ละหมาดอยู่กลับไปบอกมุสลิมด้วยกันที่ยังไม่คุมฮิญาบอยู่กลับไปบอกพวกเราที่ยังสูบบุหรี่อยู่เฮ้ยเอ็งจะถูกมาเลกาแบบไหนดึงวิญญาณจะให้มาเลกาแบบไหนดึงวิญญาณจะให้มาเลกาแบบดีดึงวิญญาณหรือจะให้มาเลกาแบบที่ไม่ดีดึงวิญญาณเอ้าไปเลือกเอาและพี่น้องรู้ไหมก่อนที่เราจะถูกสอบสวนในกุโบสเนี่ยเราจะมีคำพูดอยู่สองประโยคตอนที่เขาแบกมายึดเราไปแบกตัวเราไปกุโบสเนี่ยเราจะพูดอยู่สองประโยคอิซาวูดิอะตินญะนาซะตุฟะฮ์ตะมะลาฮาอัรริยาลุอะลาอะนากิฮิมตอนที่เขาแบกมายึดเราไปแบกไปแบกวะอิงกานัสซอลิฮะตันถ้าเป็นมายึดที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาซอลและก็คือคนดีครับกอลัตญะนาซะก็จะกล่าวว่ากอดดิมูนีกอดดิมูนีเอาฉันไปเร็วๆเอาฉันไปเร็วๆทำไมอ่ะเพื่อไปรับการตอบแทนกุโบสถ์กว้าง70ศอกยาว70ศอกมีรัศมีมีความสุขอยู่ในกุโบสถ์กอดดิมูนี่เอาฉันไปเร็วๆวะอิงกานัตกอยรอซอลิฮะตินแต่ถ้าเป็นมายิดที่ไม่ดีมายิดที่ชั่วเป็นมุสลิมอย่าลืมนะครับหะดีษบทนี้พูดถึงมุสลิมมุสลิมที่กอยรอซอลิฮะตินมุสลิมที่ไม่ซอละมุสลิมที่ทำความแก่ความผิดมุสลิมที่ฝ่าฝืนหลักการของศาสนากินดอกเบี้ยเล่นการพนันอะไรทุกอย่างกอลัตยาวัยละฮาอิลาไอนาตัสฮามูนาบิฮาเอ้ยเอาฉันไปไหนฉันไม่ไปเอ้ยไม่เอาไม่ไปตอนเป็นมายิดแบกเราอยู่จะมีเสียงร้องแบบนี้ถ้ามายิดที่ดีกอดดีมูนีเอาฉันไปฝังเร็วๆเลยนะแต่ถ้าเป็นมายิดที่ไม่ดีไอนาตัสฮาบูนาบิฮาเอาฉันไปไหนฉันไม่ไปยัสมาอุซาตฮากุลุสชัยอินทุกสิ่งบนโลกดุนยานี้ได้ยินหมดเลยอิลลันอินซานะวะลาวซามิอาฮาทุกสิ่งที่บนอยู่บนโลกดุนยานี้แบกมายิดงูเงี้ยวตะขาเป็ดไก่วัวควายได้ยินหมดอิลลายกเว้นมนุษย์ยกเว้นพวกเราถ้าพวกเราได้ยินก็คงไม่มีใครแบกมายิดถ้าพวกเราได้ยินเสียงมายิดเดินผ่านบ้านร้องแบบนี้มัสยิดนั้นแตกนะครับอัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยินซามีอาฮันอินซานุละซออิกะแต่ถ้ามนุษย์ได้ยินแล้วแล้วก็มนุษย์ก็จะทำไมครับละซออิกะได้ยินหูแตกเลยพอได้ยินเสียงไม่เอาแล้วเอาฉันไปไหนฉันไม่ไปหูแตกเลยครับนี่แสดงให้เห็นว่าการที่เราเป็นมายิดอยู่ยังไม่ต้องถูกสอบสวนมันก็บ่งบอกถึงอะไรต่อมีอะไรให้เราอยู่แล้วอะไรต่อมีอะไรให้เรานี่ก็คือว่านั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือเสียงที่เราไม่อยากไปกุโบสถ์ก็คือมายิดที่ไม่ดีพี่น้องงั้นวันนี้เรายังไม่เสียชีวิตอัลลอฮ์ยังให้เราเลือกที่จะกล่าวว่ากอดดีมูนี้เอาฉันไปเร็วๆเอาฉันไปเร็วๆหรือจะเลือกกล่าวว่าไอนาตัสฮาบูนาบิฮาฉันไม่ไปแล้ววัยแล้ววัยละฮาวิบัติแล้วฉันพวกท่านแบกฉันพวกท่านแบกฉันไปไหนฉันไม่ไปมีสองประโยคที่เราจะกล่าวก่อนที่เราจะลงไปในกุโบสถ์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องเลือกแล้วนะครับตอนที่เรามีชีวิตอยู่ว่าจะกล่าวประโยคไหนแต่ตอนนี้ต้องเลือกแล้วว่าพี่น้องจะต้องกินอาหารว่างอย่างไรอารมณ์มาเลยนะเปิดไฟหน่อยครับนะครับเบรกก่อนเนาะเหมือนไม่อยากลุกไปไหนเลยอ่ะบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์
สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เอาละครับตะกี้พี่น้องไม่เห็นค่อนข้างน่าจะไม่ค่อยสดใสนะครับหลังจากที่กินกาแฟไปแล้วนะพี่น้องมีจะมีโอวัลตินด้วยมีป่ะฮะมีนะครับมีโอวัลตินด้วยน้ำที่นี่ไม่ร้อนนะครับเพราะเราเป็นคนใจเย็นเราสโลไลฟ์เรื่อยๆเฉยๆนะมาอัพพี่น้องจริงๆนะครับมันต้องแบบนี้แหละต้องขุกขักบ้างนะครับวันนี้มีนี่เป็นกุรอานของรัฐบาลซาอุดีพิมพ์นะครับสวยงามมากนะฮะนี่เล่มล่าสุดนะครับจะสังเกตว่าเล่มล่าสุดเนี่ยสันจะตรงถ้าเล่มก่อนหน้านี้สันจะโค้งมันเหมาะกับการที่เอาเข้าไปในตู้หนังสือนะครับมีมาทั้งหมด6เล่มบัตรของพี่น้องเห็นไหมฮะมันจะมีด้านหลังบัตรของพี่น้องเนี่ยเป็นที่คั่นหนังสือด้วยนะครับอย่าไปทิ้งนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ข้าวออกแล้วกินข้าวใช่ไหมฮะกินข้าวก็ต้องใช้บัตรด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะมีทานข้าวกันแล้วที่นี่ทานข้าวไหมครับทานนะเอาเหมือนที่กรุงเทพนะฮะนึกว่าไม่กินไม่ดื่มนะฮะขอโทษครับใครเป็นใครคนได้รู้สึกเพราะว่ามีพ่อตาของคุณอลีฟนะฮะแบดแล้วแบดแล้วแบดดิงสนิทกันมากนะฮะสนิทกันมากนะฮะแบดดิงใช่ไหมครับก็ซื้อ30ใบนี่บริจาคให้กับมุอัลลัฟแล้วก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมขอโทษครับใครที่ไม่ใช่มุสลิมครับยกมือด้วยครับมีไหมฮะยกสูงๆนะมี1คนแล้วก็ใครอีกครับมีไหมฮะมีหนังสือเล่มนี้ในฐานะที่เราต้องให้เกียรติเขานะครับเขาไม่ใช่มุสลิมจะฮาดียะให้1เล่มนะครับขอเรียนเชิญนะฮะอาจารย์บับลี่นะครับมาในอันนี้น้องชายแกนะครับนะครับอันนี้บับบาร่านะฮะนี่น้องชายแกมานะฮะอาจารย์บับลี่ด้วยความเคารพนะฮะที่ช่วงบ่ายให้อาจารย์บับล่ามาแทนนะฮะครับมุสลิมข้างล่างนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับพี่ชายยังไม่มานะฮะก็เชิญนิดหนึ่งนะครับนี่มาฟังกับเรานะครับแล้วก็ไปหลายงานด้วยนะครับในฐานะที่เป็นมุสลิมขอข้างล่างนะครับฮะครับนะในนี้ต้องบอกพี่น้องว่าไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่เวลาไปให้สลามแกรับได้นะรู้สึกจะอย่างนั้นนะครับครับผมครับไปอ่านนะครับตอนนั้นเหลืออีก5เล่มใครกลับก่อนนี่อดนะครับเราไม่ไปส่งถึงบ้านนะด้วยความเคารพนะครับเราไม่ได้พาไปส่งถึงบ้านนะใครที่อยู่นี่ช่วงไหนครับช่วงถามตอบหลังละหมาดอัสรนะครับจะแจกให้อีก5เล่มได้รับความอนุเคราะห์จากทางทีมงานที่อยู่ในสถานทูตซาอุดในประเทศไทยไม่มีสถานทูตนะครับนะห้าเล่มก็เลยเอาให้เกียรติแล้วกันนะครับจากสถานทูตซาอุดีนะครับ5เล่มด้วยกันแล้วก็จากพี่น้องของเรานะครับนายกมาแอนนะครับที่ภูเก็ต1เล่มนะครับทั้งหมดเป็น6เล่มตอนนี้เหลือ5เล่มนะอินชาอัลเลาะห์เอาละครับแต่คิดพี่น้องบอกออกไปบอกหนังสือที่ใช้สอนสักครู่นี้มันอยู่ในหนังสือเล่มรู้งี้อ่านก่อนตายก็ดีเล่มนี้นะครับดูอาอะไรที่พี่น้องอ่านสักครู่นี้นะครับที่อ่านให้ฟังก็อยู่ในเล่มนี้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเนื้อหาก่อนนะผมให้พี่น้องได้บางคนอาจจะหลับๆอยู่นะครับนะอ่านตามผมนะครับอันนี้เป็นดูอาอะไรนะครับเวลาเราไปเยี่ยมมัยยิตให้เรากล่าวดูอาแบบนี้นะครับอัลลอฮุมักฟิรโอ้ยเดี๋ยวก่อนทานอาหารว่างแล้วใช่ไหมครับหรือที่เสียงดอแอฟเนี่ยดออีฟนะฮะบางคนเรียกดอแอฟเสียงขนาดนี้อันนี้เรื่องการเรียนการสอนไม่เป็นไรนะครับอัลลอฮุมักฟิรวารฟะ
ดารยาตาฮูฟินมาดียีนวะลุฟฮูฟีอากีบิฮีฟิลกอบิรีนวะฟิรลานาวะลาฮูยารับบัลอาลามีนวัฟซะห์ละฮูฟีกอบริฮีวะนาวิรละฮูฟีฮีนี่เป็นดุอาที่เราไปเยี่ยมคนเสียชีวิตนะครับต้องไปจับหน้าผากเขาไหมไม่ต้องไม่เกี่ยวนะไอ้จับหน้าผากนี่คือเจ้าเบ่าคืนแรกกับเจ้าสาวนะฮะไม่ใช่วานาวิรลาฮูฟีฮีเอาบางๆอันนี้หนูยังไม่ตายนะเออนี่ต้องดูด้วยดุอาอะไรแต่ดุอาอะไรนี่ต้องเอาให้เคลียร์นะครับนะครับเปิดไฟแล้วพี่น้องโน้ตได้จดได้นะครับตะกี้เราคุยถึงเรื่องของวิญญาณนะครับตอนที่แบกไปนะครับมีอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับเราก็มาคุยนะครับว่าหลังจากที่วิญญาณถูกแบกแล้วกล่าวว่าเอาฉันไปเร็วๆเป็นวิญญาณที่เรียกว่าเป็นคนซ้อนแล้วเอาฉันไปไหนฉันไม่ไปความวิบัติจงมีแก่ฉันแล้วอันนี้เป็นวิญญาณของคนที่ไม่ดีประการต่อมาผู้ตายจะรับรู้สิ่งที่เรากำลังถูกฝังอันนี้ผู้ตายจะรับรู้เราสมมุติว่าเสียชีวิตถูกหย่อนลงไปในกูโบสกบดินเอาดินมากบแล้วเรายังมีความรู้สึกอยู่นะครับอินนัลอับดาอิซาวูดิอาฟีกอบริฮีเมื่อเบาคนหนึ่งนะครับเขานี่นะครับอิซาวูดิอาฟีกอบริฮีเขาเนี่ยถูกวางอะไรอ่ะหมายถึงว่ามายี่ของเขาเนี่ยถูกวางวะตะวัลลาอันฮุอัสฮาบูฮุญาติพี่น้องเพื่อนที่ไปส่งก็หันหลังกลับมีใครไหมครับสามีนอนอยู่ในกูโบสภรรยาจะลงไปนอนด้วยไม่มีนะอิดดาเท่าไหร่ครับสามีตายอิดดาเท่าไหร่4เดือน10วันแล้วสามีหย่าล่ะ3เดือนหรือว่ารอบเดือนหมด3ครั้งนะครับรอบเดือนหมด3ครั้งในช่วงอยู่อิดดาถ้ามีโอกาสอันจำเป็นออกจากบ้านให้ออกแต่ถ้าไม่มีโอกาสจำเป็นก็อยู่ในคลองอิดดาอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วไม่ได้หมายรวมว่าไปตลาดไม่ได้ไปซื้ออาหารไม่ได้ได้มีความจำเป็นออกได้4เดือน10วันในช่วงอิดดะในขณะที่อยู่ในอิดดะ4เดือน10วันไม่อนุญาตให้ชายหนึ่งชายใดไปขอในช่วงนั้นเขากำลังทำใจอยู่สามีตายทั้งคนนะไม่ใช่ไป2อาทิตย์เราไปเกาะอยู่ก็หน้าบ้านแกเกาะลูกกงหมดยังหมดเขายังทำใจอยู่ไอ้เราก็ไปทำให้หัวใจเขาค่อยเขวนะครับ4เดือน10วันนะครับจนกระทั่งหมดอิดดะห์นั้นก็อนุญาตให้ชายอื่นไปขอได้นะครับในขณะที่เรากลับบ้านเดี๋ยวถามนิดนึงผู้ชายมีอิดดะห์มั้ยผู้ชายไม่มีอิดดะห์แต่ให้เกียรติภรรยานิดนึงไม่ใช่ภรรยาตายไป2วันนิกะห์เลยตายนบีบอกว่าอันนี้เสริมความรู้ถ้าภรรยาผู้หญิงคนหนึ่งดีกว่ามีสามีแล้วสามีเสียชีวิตนางแต่งงานใหม่แต่งอีกคนก็เสียชีวิตสมมติพอแต่งอีกคนเสียชีวิตแล้วเราก็เสียชีวิตด้วยสมมติถามว่าผู้หญิงคนนี้ในสวรรค์จะอยู่กับสามีคนไหนครับฮะมีทัศนะอื่นไหมมีไหมมีไหมครับสามีของใครอยู่กับสามีใครสามีเราไม่ใช่สามีคนข้างบ้านนะดูให้ดีด้วยนะไม่เกี่ยวกับสามีคนข้างบ้านนะครับมีสามทัศนะด้วยกันทัศนะแรกก็คืออยู่กับคนที่ซอลแลห์ที่สุดที่เจ๋งที่สุดสามีของเราสามคนคนที่สองซอลแลห์ที่สุดดีที่สุดวะเราะห์ที่สุดมดยังไม่เหยียบเลยเดินไปเห็นมดนี่หลีกมด3คนนะคนอยู่นี่ทัศนะที่1แต่ไม่มีหะดีษกำกับทัศนะที่2ก็คือแล้วแต่นางจะประสงค์จะเลือกจะอยู่คนไหนดู
เอ๊ะคนที่3หน้าหลอกกว่าคนแรกคนแรกหน้าเหมือนชัยตอนเพิ่งตื่นนอนคนที่2หน้าเหมือนปะบูชนเขื่อนอันนั้นคนที่3พอพาไปสู้เราได้ทัศนะนี้ไม่มีหะดีษมารองรับทัศนะที่3คือทัศนะที่บอกว่าให้อยู่กับสามีคนสุดท้ายบนโลกดุนยาฉะนั้นสามีของเราใครคือคนสุดท้ายอยู่บนโลกดุนยานั่นคือคนที่จะไปอยู่ในสวรรค์ของเราซอฮาบะห์อบูซัรรินบอกกับภรรยาของตัวเองพอรู้หะดีษบทนี้วิ่งกลับบ้านครับไปบอกกับภรรยาตัวเองว่าถ้าฉันตายก่อนเธออย่าแต่งงานกับใครนะภรรยาของอบูซัรรินบอกว่าไงทำไมอะบังก็นบีบอกว่าผู้หญิงจะอยู่กับสามีคนสุดท้ายจะผู้หญิงจะอยู่กับสามีในสวรรค์ของเธอกับคนสุดท้ายบนโลกดุนยาเออนะวันนี้ไปบอกสามีนะกลับไปบอกรีบตายรีบหย่าเลย ไม่ใช่อย่างนั้นนะอยากอยู่กับสามีคนไหนก็แต่ถ้าไม่อยากอยู่กับสามีคนนี้ตายไปแล้วเราก็แต่งก็ได้หรือไม่แต่งก็อยู่ที่เรานะครับแต่หลักการเนี่ยเป็นแบบนี้นะอันนี้เสริมให้นะครับเดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยเดี๋ยวไปถามช่วงอาซัดนะเราเอาเรื่องของเราก่อนอัสฮาบะฮูญาติพี่น้องกลับหมดเหมือนกันภรรยาตายไปสามีบอกรักเหลือเกินรักกันปานจะกืนกินแต่เวลาภรรยาตายสามีก็ไม่ลงไปนอนในกุโบสกับภรรยาไม่มีลูกรักขนาดไหนตายไปแล้วก็ลงไปนอนได้ไหมไม่ลงนะครับอ้าวยังไงพอเรากลับเสร็จอินนะฮูลายัสมาอุกอรานีอาลิฮิมปรากฏว่ามัยยิตได้ยินเสียงรองเท้าของเรานะครับฉะนั้นเวลาเราเดินกลับเราส่งมัยยิตใครก็ได้มัยยิตไหนก็ได้เราไปส่งเป็นญาติเป็นเพื่อนไปส่งเราเดินกลับมัยยิตได้ยินเสียงรองเท้าของเราทำไมไม่ได้ยินล่ะเพราะยังรู้สึกเพราะอัลลอฮ์เอาวิญญาณส่งเข้าไปเอาวิญญาณส่งเข้าไปในตัวเราแต่ก่อนจะลงไปที่กุโบสถ์วิญญาณไปอยู่ไหนก่อนครับฟายัสอาดูนาบิฮาฟาลายามุรรูนายะนีบิฮาพี่น้องที่มีหนังสือหน้าที่29นะครับจะได้ดูตามไปด้วยกี้คุณฮุเซนบอกว่าใครที่ไม่อยากดูหน้าก็หันหลังฟังเสียงอย่างเดียวมีด้วยเหรอฮะแซวเล่นนะครับฟายัสอาดูนาบิฮาหลังจากที่นะครับวิญญาณเนี่ยออกจากร่างผู้ตายไปแล้วมาลาอิกะฮ์เนี่ยก็พาไปยังฟากฟ้านะครับขึ้นไปข้างบนไปยังฟากฟ้าดูนะพาไปยังฟากฟ้านะครับวายัสอาดูนาบิฮาฟาลายามุรูนายะนีบิฮิอาลามาลาอินมินัลมาลาอิกะฮ์ติอิลลากอลูมาฮาซัรรูฮุตอยยิบะเมื่อวิญญาณออกจากร่างของผู้ตายมาลาอิกะฮ์จะพาขึ้นไปยังฟากฟ้าเขาจะพาวิญญาณแล้วก็ผ่านไปยังมาลาอิกะฮ์ฉะนั้นวิญญาณออกจากร่างของเรายังไม่ได้ลงในกุโบสถ์นะครับในความเคารพนะครับที่เราร่างกายที่อยู่กับบ้านหรือนอนอยู่ที่สุเรานอนอยู่ที่บ้านนั่นแค่เป็นร่างกายของเราส่วนวิญญาณของเราเนี่ยขึ้นไปยังฟากฟ้ามาลาอิกะฮ์พาขึ้นไปอิลลากอลูพอวิญญาณมาลาอิกะฮ์พาไปเจอบรรดามาลาอิกะฮ์อยู่อิลลากอลูมาฮาซัรรูฮุตตอยยิบุมาลาอิกะฮ์ก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่านี่เป็นวิญญาณที่ดีใช่ไหมฟะยากูลูนะฟูลานุบนุฟูลานินบิอัซานีอัสมาอิฮิโดยมาลาอิกะฮ์นี่จะบอกว่าอ๋อคนนี้ลูกของคนนี้สุไลมานลูกของอับดุลลอฮ์มุฮัมมัดลูกของยะกูบจะเอ่ยชื่อเลยด้วยความเคารพวันนั้นเขาจะพูดถึงชื่อภาษาอาหรับนะครับใครที่ไม่มีชื่อภาษาอาหรับเนี่ยอุลามาบอกว่าจะตั้งชื่อว่าอับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ให้แต่เราจะมีชื่อภาษาอาหรับงั้นเวลาเราใช้ชื่อภาษาอาหรับเนี่ยเรียกให้ดีด้วยเรียกชื่อลูกของเราให้ดีชื่อมุฮัมมัดเรียกมุฮัมมัดแต่บ้านเราเรียกมัดอิบรอฮีมเราเรียกฮะบาลาเฮงใช่ไหมเฮงเฮงเฉยเลยโอ้
อ้าวแถวบ้านผมมีชื่อหมัดปี๊บไม่รู้มายังไงคำว่าปี๊บเนี่ยเรียกหมัดปี๊บเป็นที่รู้กันอ้าวอย่างไรก็ตามเราต้องเรียกชื่อที่ดีนะลูกคนอื่นจะได้เรียกชื่อที่ดีด้วยนะครับบอกมีชื่อเล่นไม่ต้องไปเรียกชื่อเล่นเรียกชื่อเราเลยให้ติดปากมีบารักัตนะครับมูฮัมหมัดลูกของสุเลย์มานสมมุติอย่างนี้บีอาซนีอัสมาอีฮีเป็นชื่อที่ดีที่สุดนะครับเป็นชื่อที่นามที่ดีที่สุดอัลลตีกานูอยู่ซัมมูนาฮูบิฮาฟิดดุนยาเป็นชื่อที่สวยงามที่สุดซึ่งเขาเคยถูกเรียกบนโลกดุนยาดังนั้นบนโลกดุนยาเราตั้งชื่อที่ดีความหมายที่ดีๆแล้วในวันอาคิเราะห์นู้นอัลลอฮ์ก็จะนมาลาอิกะห์ก็จะเรียกชื่อของเราวันนั้นเราเนี่ยเป็นลูกที่ซอลแลห์เห็นไหมครับรูฮุตตอยิบโอ้นี่มูฮัมหมัดลูกของสุเลย์มานอ้างถึงพ่อนะซับถึงพ่อได้รับเกียรตินี้ด้วยเพราะพ่อสอนนายคนนี้ลูกเขาให้มีอีหม่านบรรดามาลาอิกะห์จะสรรเสริญหมดเลยอิซาคอรยารูฮูฮูซอลลาอะลัยฮิกุลลุมะลากินบัยนัสซะมาอิและเมื่อวิญญาณเขาออกจากร่างมาลาอิกะห์ซึ่งอยู่บนชั้นฟ้าและแผ่นดินและมาลาอิกะห์ที่อยู่ในระหว่างชั้นฟ้าต่างทำไมครับซอลลาอะลัยฮิมาลาอิกะห์จะสรรเสริญใครครับวิญญาณที่ดีวิญญาณที่ต่อยยิบมาลาอิกะห์จะสรรเสริญซึ่งพอมาลาอิกะห์สรรเสริญฟาตุฮิยะวะฟูติฮัตลาฮูอับบาวาบุสมาและเวลาขึ้นไปยังฟากฟ้ามีประตูชั้นฟ้าประตูก็จะเปิดเพื่อต้อนรับวิญญาณที่ดีของเขาวิญญาณที่ดีของเขาฮัตตายันตะฮูอิลาบิฮาอิลัสมาอิดดุนยาดังนั้นพอมาลาอิกะห์ผ่านไปประตูสวรรค์ประตูก็จะเปิดสำหรับให้กับวิญญาณที่ดีแล้วประตูนะครับก็จะถูกเปิดเพราะอะไรเพราะมาลาอิกะห์นั้นจะสั่งให้ประตูเปิดฟายัสตัฟติฮูนาลาฮูฟายุฟตะฮูลาฮุมมาลาอิกะห์บอกว่าให้ประตูสวรรค์เปิดด้วยเถิดเปิดเพื่อต้อนรับวิญญาณที่ดีฟายูชัยยิอูฮูมินกุลลิซามาอินวิญญาณก็จะถูกนำเข้าไปประตูชั้นมินกุลลิสัมมาอินทุกๆชั้นฟ้าเห็นยังเวลาวิญญาณเราออกจากร่างขึ้นไปชั้นฟ้าไปหาผ่านเดินผ่านมาลาอิกะห์ประตูชั้นฟ้ามีเท่าไหร่เปิดไปดูขึ้นไปทุกประตูจะเปิดต้อนรับวิญญาณที่ดีมุกอรรอบูฮาอิลัสมาอิลลาติตาลีฮาหลังจากนั้นจนกระทั่งพาไปที่ไหนครับฮัตตายุนตะฮาบิฮิอิลัสมาอิซาบิอะพาไปยังชั้นฟ้าที่7เราจะรู้ว่าชั้นฟ้ามีทั้งหมด7ชั้นฟ้านรกมีกี่ชั้นนะครับฮะนรกมีกี่ชั้นนรกมีทั้งหมด100ชั้นนะครับชั้นสูงสุดก็คือชั้นฟิรดาวฟิรดาวนี่อยู่กับบรรดาอัมบิยะและอยู่กับบรรดาชูฮาดะฮะอ๋อตกใจอุตะสวรรค์กี้หันไปมองคุณฮุเซนเลยลืมเลยสวรรค์มีทั้งหมด100ชั้นชั้นสูงสุดคือฟิรดาวส์ชั้นที่บรรดาอัมบิยะแล้วก็บรรดาชูฮาดะอัมบิยะคือบรรดานบีและบรรดาชูฮาดะคือคนที่ตายชะฮีดคนที่เข้าสวรรค์คนแรกคือโอ้หลังต้องมาคุยเรื่องสวรรค์นรกที่นี่ละฮะคนแรกที่เข้าสวรรค์ใครตอบได้ไม่ให้อะไรเลยแล้ว TikTok ฮะปัตตานีไม่สิ้นคนดีลัดลังกาสุกะไม่สิ้นคนดีคนแรกที่เข้าสวรรค์คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและใครเข้าต่อจากนบีซอฮาบะทัศนะอื่นมีไหมครับอุมมะตีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันคือคนแรกที่เข้าสวรรค์ซุมมะหลังจากนั้นอุมมะตีพวกเราอุมมะของท่านนบี
อุมมะของท่านนบีทั้งหมดเข้ากลุ่มแรกเลยถ้าเรียกว่าเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มแรกของนบีอาดัมเนี่ยทีหลังแต่คนแรกที่เข้าเดินเข้าสวรรค์คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปชั้นนบีบอกว่าเวลาขอดุอาขอเข้าสวรรค์เนี่ยนะครับขอ3ครั้งซะลาซันอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกันญันนะห์อยู่ในหนังสือดุอาที่นบีอ่านไม่รู้ของใครเขียนนะดีๆไปดูแล้วกันอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกันญันนะห์นบีบอกเวลาขอให้เข้าสวรรค์ขอ3ครั้งและยันนะฟียันนตินฟิรดาวขอเข้าสวรรค์ฟิรดาวเพราะอยู่กับบรรดาอัมบิยาอยู่กับบรรดาชูฮาดาและคนที่เข้าสวรรค์คนกลุ่มแรกกับนบีแล้วก็ชั้นฟิรดาวนี้ไม่ต้องถามนะครับว่าถูกลงโทษในนรกไหมไม่ถูกเข้าไปเลยไม่ต้องลงนรกทั้งหมดมี100ชั้นใครเต็มชั้นแรกก็ชั้น2อ่ะเต็มก็เข้าไปเต็มก็เข้าไปคนสุดท้ายที่ออกจากนรกคนสุดท้ายที่ออกจากนรกนบีบอกว่าคานออกมาเลยครับคาน4ขาออกมาเลยความที่อยู่ในนรกอย่างแสนสาหัสพอถึงในนรกแล้วพอออกจากนรกแล้วจะเข้าสวรรค์มลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูสวรรค์นะครับยืนอยู่ชายคนนี้บอกมลาอิกะห์จ๋าสวรรค์เต็มแล้วนี่บอกยังไม่เต็มความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยอัรดูฮากว้างขวางและสมาวันอัรชั้นฟ้าและแผ่นดินเข้าไปได้เลยคนสุดท้ายนบีบอกคานออกมาขอดุอาว่าอย่าให้เราเป็นคนสุดท้ายตอนสุญูดในละหมาดฟัรดูหรือซุนนะห์เป็นท่าที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดนะอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกันญันนะห์ถ้าหากว่าเราไม่ได้ภาษาอาหรับภาษามารยูเลยขอเลยขอให้เข้าสวรรค์ด้วยเงินอีซีกาเวนใช่ป่ะอันนี้มันแต่งงานใช่ไหมผมก็ได้เท่านี้แหละขอเข้าสวรรค์ขอภาษาไทยเลยยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์ยาอัลลอฮ์ขอได้เข้าสวรรค์ตอนสุญูดไม่ว่าฟัรดูหรือซุนนะห์ก็ตามขอภาษามารยูได้ไหมภาษาไทยได้ไหมในละหมาดอัลลอฮ์ยิ่งกว่าได้อีกขอในใจหรือแผ่วเบานะเพราะไม่เกี่ยวกับในตัวของละหมาดที่อุลามาบอกว่าขอภาษาอื่นไม่ได้นอกจากภาษาอาหรับนั่นหมายถึงกระบวนการของการละหมาดเป็นภาษาอื่นไม่ได้นอกจากภาษาอาหรับเช่นการตักบีรตุลอิหร่ามอัลลอฮุอักบัรต้องกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรไม่ใช่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ได้ไหมเสียละหมาดเลยอันนี้แหละคือกล่าวอื่นจากภาษาอาหรับแต่ถ้าเป็นดูอาเอ้าได้มารยูขอมารยูนะเข้าใจนะเฮ้ยเวลาเมื่อคุยเรื่องสวรรค์นรกดีป่ะเอาป่ะเออเดี๋ยวค่อยว่าเอาเรื่องตายก่อนยุนตฮาอิลายุนตฮาบิฮิลาสมาอิสซาบิอะนี่โอ้โหไม่ยาวเลยนี่พอไปสวรรค์ไอ้ชั้นฟ้านะครับนี่ไม่เกี่ยวกับสวรรค์นี่ชั้นฟ้าพาไปก่อนนะพาไปดูชั้นฟ้าพอมาถึงขั้นที่7ชั้นที่7ฟายากูดุลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาทรงตรัสว่าอุกตุบูกิตาบะอับดีฟีอิลลีจีนอัลลอฮ์มาลาอิกะห์เอ๋ยพวกท่านจงบันทึกเบ่าของฉันในบันทึกอิลลีจีนอิลลีจีนคือสมุดบันทึกจดคนที่อยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์เข้าใจยังว่าก่อนที่เราจะถูกตัดสินในวันกิยามะห์เรารู้ชะตาชีวิตแล้วล่ะใครยังไม่ละหมาดนี่กลับไปนี่ละหมาดหัวพังเลยนะใครยังกินน้ำท่อมอยู่เดินท่อมอยู่เนี่ยยังเป็นในแพทย์อยู่ฉีดยาให้กับตัวเองเนี่ยเลิกได้แล้วเขาไปถึงไหนกันแล้วยังมานั่งกินน้ำท่อมนั่งอยู่อีกฟีอิลลียีนบันทึกในบัญชีอิลลียีนแสดงว่าอัลลอฮ์บอกอุกตุบูพวกท่านบันทึกเลยนะว่าเขาอยู่ในบันทึกอิลลียีนว่าเขาคือชาวสวรรค์วะอีดูฮุอิลัลอัรดิเสร็จแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้เขากลับมาสู่พื้นดินวะอีดูฮุทำให้เขากลับอะไรครับอิลัลอัรดมาสู่พื้นดินฟาอินนีมินฮาคอลากะตูฮุมวะฟีฮาอุอีดูฮุมวะมินฮาอุคริยูฮุมตารตันอุคร
เพราะเราเนี่ยฟื้นเพราะเราเนี่ยเพราะอะไรครับเราสุขสร้างมาจากดินแล้วก็กลับมาเป็นดินแล้วดินทำให้เราฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นมาลาอิกะห์พาเราขึ้นไปชั้นฟ้าไปเจอมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ให้สลามโอ้นี่เป็นวิญญาณที่ดีไปประตูชั้นฟ้าบานไหนเปิดมาลาอิกะห์บอกเปิดเลยเปิดเข้าไปจนกระทั่งไปถึงชั้นฟ้าที่7อัลลอฮ์กล่าวกับมาลาอิกะห์บอกว่าให้บันทึกชื่อเขานะเราจะโดนแบบนี้ทุกคนนะครับแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วพอบันทึกชื่อในสมุดอิลลียีนบันทึกอิลลียีนอัลลอฮ์เอาดวงวิญญาณกลับมาสู่อะไรครับสู่ร่างตอนที่เราจะถูกสอบสวนตอนที่พวกเราญาติพี่น้องเดินกลับไปแล้วมายิดก็จะรู้สึกนั่นแหละวิญญาณลงไปแล้วครับแต่ก่อนที่จะลงไปขึ้นไปชั้นฟ้าก่อนสบายแล้วเราคนนี้รอดเลยอินนัลมุมินะฮีนะยันซิลาบิฮิลเมาตุยูอาจินุมายูอาจินุยะวัดดุอันนะฮาคอรอยัตแท้จริงมุมินนะครับเมื่อตายความตายมาถึงเขาจะได้เห็นสิ่งที่เขาจะได้เห็นเขาปรารถนาให้วิญญาณของเขาออกจากร่างไปพบกับอัลเลาะห์และพระองค์ทรงอะไรครับทรงรักเขาวัลลอฮุยุฮิบุลิกออะฮูเรารักที่จะพบกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะรักในการที่จะพบเราตัสอูดูรูฮูฮูอิลัสมาอิและวิญญาณของเขาจะขึ้นไปยังฟากฟ้าเราวิญญาณต่างๆเท่านั้นเราวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาทำไมครับฟายะติยาฮุดอัรวาฮุนมุมินีนฟายัสตักบิรูนะฮูอันมาอาริฟิฮิมมินอะฮลินอัรในขณะที่วิญญาณออกไปนะครับไปเจอวิญญาณที่เป็นมุมินวิญญาณที่เป็นผู้ศรัทธาฟายะสตักบิรูนะฮูอันมาอาริฟิฮิมวิญญาณที่เป็นมุมินก่อนหน้านี้เจอเราซึ่งเป็นวิญญาณใหม่เขาจะถามว่าคนนั้นอาแบนั้นแบนี้แบนี้คนนู้นคนนั้นนี่นั้นกะนั้นเป็นยังไงบ้างขณะที่เขาอยู่บนโลกดุนยาแสดงว่าตายไปแล้วที่มีคำถามว่าเราจะเจอคนรู้จักไหมเจอคนรู้จักและคนที่ตายไปก่อนหน้าเราเนี่ยเขาจะสอบถามเราเกี่ยวกับญาติของเขาคนรู้จักของเขาที่อยู่บนโลกดุนยาว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนยกตัวอย่างสายวันนี้สายบุรีเสียแชมป์นะครับมาสายตามชื่อนะฮะไม่ได้นั่งหน้านะฮะมาสายตามชื่อมาเยอะนะครับยาซากัลลอฮ์ทางพี่น้องสายบุรี1คนมาที่ปัตตานีมาที่นี่มาที่ปาร์ควิวสมมุตินะครับคนที่ปาร์ควิวถามว่าเออนี่นั่นกะนั่นเป็นยังไงบ้างชื่อนั่นชื่อนี่เราก็บอกโอ้สบายดีเหมือนกันเราล่วงหน้าไปก่อนตายไปก่อนวิญญาณของเราที่พาไปเจอวิญญาณของคนที่เป็นมุมินจะไต่ถามว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงบ้างตอนที่อยู่บนโลกดุนยาเอาละสิเราเจอนะครับเจอคนที่รู้จักและสอบถามเราเกี่ยวกับคนที่อยู่บนโลกดุนยาที่ยังไม่เสียชีวิตนั้นคนที่เป็นมุมินเขาจะรักกันอย่างนี้ทำไมครับหะดีษบอกชัดเจนนะครับอ้าวผมอ่านให้อีกทีนะฮะอัรวาฮุลมุมินีนคนที่เป็นมุอะไรเป็นมุมินทำไมครับฟายัสตักบิรูนะฮูเขาจะไต่ถามกันฉะนั้นใครที่เป็นมุมินเนี่ยต้องรักกันไต่ถามซึ่งกันและกันถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเราไม่รักผู้ศรัทธาไปรักใครผู้ศรัทธาต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันมุสลิมเนี่ยมีจุดเด่นอยู่อย่างนึงคือความเป็นพี่น้องจริงไม่จริงเอาสายบุรีก็ได้ยกตัวอย่างเอาที่อื่นบ้างก็ได้มีที่ไหนบ้างเจาะไอร้องมาไหมฮะเจาะไอร้องมาอยู่ตรงนี้เลยเจาะไอร้องจอไอร้องไปฮัทคนหนึ่งไปฮัทคนหนึ่งนะก็มาที่สนามบินมาส่งที่สนามบินนราธิวาสคนมาส่งกี่คนมาทั้งตำบลครับมาทั้งมุกเก็มแช่มาส่งมาส่งรู้จักก็เปล่าตำบลเดียวกันฮะนี่คือคน3จังหวัดมาจนกระทั่งเรามีอำนาจต่อรอง
ไม่มีใครกล้าหือเลยนะสนามบินขึ้นท่านเดี๋ยวเราเรียกพวกมาไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ใช่นักเลงแต่เราเยอะกว่าเท่านั้นเองนี่คือความรักแบบนี้นั่นแหละเอาให้อยู่ในสายเลือดแบบนี้นะครับความเป็นยังไงก็พี่น้องมุสลิมเขาจะนบีบอกว่าค่อยรุ่นอิสลามนบีไอ้ยุนอิสลามนี่ค่อยรุ่นอะไรในอิสลามที่ประเสริฐที่สุดนบีบอกว่าตักกะรุสสลามการให้สลามท่านจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามให้สลามไปนี่คือข้อดีสิ่งประเสริฐในอิสลามเจอที่สนามบินให้สลามครับแกจะลูกเต้าเราใครไม่รู้ให้สลามไปก่อนให้อัสสลามุอะลัยกุม10ผลบุญเอาไว้เลยมันก็ทางขวาจดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์20ผลบุญจดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ30ผลบุญอยู่ข้างขวาจดไปหนักในตาช่างในตาช่างวันกิยามะห์พี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความดีของเรามีมากจนกระทั่งตาช่างของเราหนักก็เข้าไปพร้อมเดินหลังนบีไปแต่ถ้าความชั่วหนักกว่าความดีนั่นก็รอไปลงนรกก่อนแล้วก็เป็นมุสลิมใช่มั้ยก็เข้าสวรรค์ที่หลังแต่ไปถูกลงโทษในนรกก่อน1วันในนรกเท่ากับ 50,000 ปีบนโลกดุนยาใครมีอายุ 50,000 ปีมั้ยตอนนี้อายุ80ยังอยู่คิดว่าอยู่มานาน70ยังคิดว่าอยู่มานานลงนรกสัก3วัน 150,000 ปีไหวมั้ยฉะนั้นความดีของเราข้างขวาเนี่ยในตาช่างหนักเอาเลยบริจาคบาทนึงอัลเลาะห์ให้10บาทถึง700บาทใช่ไหมใช่เมล็ดเนี่ยมีกี่รวงเนี่ยในกุรอานที่บอกนั่น700เท่าบริจาค1บาทเขาหยอดกล่องไป1บาทได้10บาทถึง700บาทมาเลกาข้างขวาจดแต่เกิดไปขโมยเข้ามาบาทนึงจดเท่าไหร่ครับจดแค่1แล้วมาเลกาข้างขวานี่นบีบอกว่ามาเลกาข้างขวานี่สะกิดบอกข้างซ้ายบอกอย่าเพิ่งจดรอให้7ชั่วโมงก่อนถ้าไม่เอาไปคืนไม่ตอบะค่อยจดวันนี้ใครขโมยตังค์สามีมาบ้างยังทันนะครับยังทันจิกมาเก็บดีนักจิกมายังทันรอให้7ชั่วโมงถ้าไม่เตาบะข้างซ้ายถึงจะจดอัลลอฮ์นี่ถ้าใครลงนรกของอัลลอฮ์นี่เขาเรียกวัยรุ่นบอกฝุดฝุดบืดฝุดฝุดทำความดีหนึ่งอัลลอฮ์จดหนึ่งและยังไม่จดเลยนะครับจนกว่า7ชั่วโมงบางรายงานบอกว่า6ชั่วโมงผ่านไปก่อนให้เราเตาบะตัวนี่เรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้ไม่มีเวลาไม่มีเวลามาอ้อยอิงมาแบบเดี๋ยวแก่ค่อยเข้าสู่เรารู้ไงว่าแก่แล้วก็ต้องเข้าสู่เราสิบขวบตายก็มีนี่ล่าสุดที่น้ำท่วมเป็นไงฝรั่งบอกน้ำท่วมสามจังหวัดไอ้งงเลยทำไมร่าเริงกันแบบนี้ฝรั่งงงครับน้ำท่วมสามจังหวัดยิ้มบางคนถ่ายรูปเฮ้ยกินโอ้โหพี่น้องมันประหลาดอ่ะไปดูในสังคมอื่นไม่มีครับนั่งกินชากันตอนเช้านั่งโต๊ะกลมนั่งกัน3คนน้ำครึ่งตัวครับนั่งกินชากล้องถ่ายเฮ้ยนี่ประหลาดมากครับบนโลกดุนยานี่ไม่เห็นที่ไหนครับฝรั่งบอกถ้าเป็นประเทศเขาฟ้องรัฐบาลหัวโตเลยนะทำถนนยังไงให้เลยให้น้ำท่วมเขาฟ้องไปถามนายกครับนายกแก้มาน้ำท่วมไงแล้วว่าไงน้ำท่วมอ่ะฝนตกน้ำก็ท่วมอ่ะคำถามมั่วใช่ไหมถามใหม่มาเฮ้ยเจ๋งเว้ยนายกที่อื่นแกดีนะครับอันนี้มีอะไรเนี่ยนะก็ซื้อชาดำเย็นนะฮะแล้วก็กะเพราลูกชิ้นนะครับนี่นายกเราเนี่ยทำไมไม่ทั่วไปอยู่บนดอยเฮ้ยโอ้ยนี่วิสัยทัศน์แบบนี้ในทำใดก็สู้ไม่ได้นะครับผมเรียกทำใดนะของอเมริกาเนี่ยในทำนี่สู้ไม่ได้นายกเราชั้นหนึ่งไปไหนต่อไหนเลยอะ
อ่ะเรารู้จักอันนี้พอคนรู้จักดีแล้วเป็นพี่น้องกันรักกันช่วยเหลือกันตะอาวนูอัลันบิริวัตตักวาพี่น้องจำว่านี่อายะห์กุรอานจงช่วยสู่เจ้าทั้งหลายจงช่วยเหลือในเรื่องความดีเรื่องตักวาเอาเต็มที่ไม่ต้องถามว่าสังกัดไหนตอนที่โรฮิงญามาเมืองไทยถามเขาไหมเฮ้ยนายมัสฮับอะไรวะถามไหมเขาฮานาฟีนะครับแต่เราช่วยไหมช่วยรถขับมอไซค์มาขับรถเครื่องมาชนกลางถนนเฮ้ยสุนนะเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ช่วยเว้ยเฮ้ยถ้าเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมขนาดช่วยสุนัขนบีบอกว่าเขาได้เข้าสวรรค์นับภาษาอะไรกับมนุษย์ถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่มุสลิมก็ตามฉะนั้นเวลาเราไปช่วยน้ำท่วมช่วยทั้งคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่โอ้ยเอานี่มามุสลิมมากันบ้านแล้วถัดไปอีกบ้านนึงนั่งห้อยตาห้อยอยู่ไม่ใช่ครับต้องช่วยเขาช่วยเขาตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54อิหม่ามที่อยุธยาบอกว่าน้ำช่วยแม้ว่าจะเป็นบาลาจากอัลลอฮ์ทดสอบจากอัลลอฮ์แต่มันเป็นข้อดีเพราะคนพายเรือมาละหมาดที่สุเราชั้น2น้ำปิ่มปิ่มสยุดศีรษะนี่เปียกน้ำคนยังมาละหมาดแสดงว่าอัลลอฮ์ทำไมครับช่วยเราแต่ไม่ต้องพี่น้องต่อไปพี่น้องซื้อเรือเก็บเอาไว้นะผูกไว้ข้างบ้านเราต้องมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมน้ำมาเราทดสอบมาไม่มีปัญหาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนอย่าว่าแต่บ้านเลยชีวิตเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อ่ะพอเราเจอคนรู้จักก็ถามคนบนโลกดุนยาประการต่อมาแล้วถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีวิญญาณคนที่ไม่ใช่มุสลิมหมายถึงว่าตายในสภาพที่ไม่กล่าวชาดะและเสียชีวิตวิญญาณคนที่ไม่ดีเป็นมุสลิมแต่เป็นมุสลิมบัตรประชาชนมุสลิมสัมมโนครัวฟายัสอาดูนบิฮาฟะลายะมุรูนบิฮาอาลามะลาอินมินัลมะลาอิกะติอิลลากอลูมาฮาซัรรูฮุนคอบีซุมะลาอิกะก็พาขึ้นไปยังฟากฟ้าจำได้นะอย่าลืมนะเมื่อเช้าไมกาจะมาบอกว่าวิญญาณแห่งความชั่วเอ๋ยออกมามาสู่ความโกรธกิ้วของอัลเลาะห์เสร็จแล้วก็กระชากขึ้นอย่างฟากฟ้าพอไปเจอมาลาอิกะอิลลาก็ลูมาฮาซารุฮุนคอบีสพอไปถึงมาลาอิกะเนี่ยมาลาอิกะบอกเฮ้ยนี่วิญญาณชั่วไม่ใช่เหรอรู้ได้ยังไงไปวิญญาณชั่วอ่ะรู้ไงครับอะไรนะโอ้โหรัดลังกาสุกะไม่สิ้นคนดีตอบเลยนะแต่ยังไม่มีของรางวัลนะมีสิทธิ์ได้เล่นรอบต่อไปรู้จากไหนครับกลิ่นไงก็ตะกี้มาลาอิกะบอกว่าวิญญาณที่ดีไหมก็ตัวหอมสักขนาดนี้ตัวหอมสักขนาดนี้กลิ่นเหม็นมาเลยเหม็นมาเลยมาบูซุบังงาไม่รู้ผมใช้ถูกเรื่องว่าไม่รู้นะก็มาอามาด้วยถ้าเกิดใช้พลาดนะครับอะไรล่ะรู้คุณขอบี้อะไรก่อนพอพูดถึงชอบไอ้ขนมเนี่ยรอปะติแกถูกไหมรอปะติแกขนมบ้าแล้วชื่อกระโดดแทง อร่อยด้วยนะถ้าเป็นกรุงเทพมันจะขนาดไหนเฮ้ยกระโดดแทงแผ่นถูกเปล่าเฮ้ยกระโดดแทงแผ่นนี่กรุงเทพก็ต้องซื้อแบบนี้ไงเฮ้ยเราปะตีแก่แต่ถ้าภาษาไทยผมจำแม่นเพราะผมเป็นมือที่กับภาษาไทยนะรอปะปะก็คือพ่อเราเพื่อที่จะตีแก ผมจำแบบนี้นะฮะรอปะตีแกนี่จำจะบังตีแกจะบังตีกอใช่ป่ะสามแยกใช่ไหมคือลีลาของภาษามลายูเขาจะเป็นลอปาติแกจะบางติกอก็จะเป็นขึ้นลงมันรู้สึกเรามีชีวิตชีวาใช่ป่ะอะไรอ่ะข้าวอะไรข้าวยำอะไรอะไรนะนาซิดาแกนาซิกาปูมันก็จะเป็นลีลาอย่างนี้มาโซยาวีมันจะลงแบบนี้นะฮะวิญญาณหายเลย
รู้หุ่นของบีสเหม็นมาเชียวเหม็นมาเลยเหม็นมาเลยเหม็นมาฟายากูลูฟูลานุบนูฟูลานเอานี่แหละไปฟ้องปะบนสวรรค์ไอ้บนชั้นฟ้านะครับอ๋อคนนี้มูฮัมหมัดลูกของสุเลมานใช่ไหมไอ้มานใช่ไหมลูกไอ้มานใช่ไหมในบ้านเราดุนยาก็มีเนี่ยอ๋อเนี่ยที่มันกิน4คูณร้อยอ๋อลูกไอ้มานใช่ไหมนี่บ้านเรามาลาอิกะห์ในสวรรค์แบบนั้นเลยอ๋อไอ้มัดลูกไอ้มารใช่ไหมนี่ดูมาลิกาดูเหม็นมาเลยอายเขาไหมบีอักบะฮีอัสมาอีฮีชื่อที่เรียกบนโลกดุนยาน่าเกลียดยังไงบนสวรรค์น่าเกลียดยังไงมาลิกาเบือนหน้าหนีไม่อยากมองปิดจมูกอัลลตีกานาอยู่ซ้ำมาบิฮาฟิดดุนยาก็บนโลกดุนยาชื่อที่น่าเกลียดเรียกยังไงเรียกแบบนั้นฮัตตายุนตะฮาบิฮิอิลัสมาอิลัสมาอิดดุนยาจนกระทั่งไปสิ้นสุดที่ชั้นฟ้าของโลกดุนยาตอนที่อยู่สวรรค์เนี่ยคนดีๆไปสุดที่ไหนครับอ้าวใครจำได้ไหมมุมินตะกี้ไปสุดที่ไหนชั้นฟ้าที่เท่าไหร่ที่7พอวิญญาณมุมินนี่ไปสุดที่ไหนยุนตาฮาหนูชั้นฟ้าที่7ข้างสูงใช่ไหมแต่พอวิญญาณของคนชั่วคนไม่ดีอัลลอฮ์ให้มาสุดที่ชั้นฟ้าที่ใกล้ท้องฟ้าบนโลกดุนยามากที่สุดอัลลอฮ์ฟายุฟตัฟตะฮูละฮูฟะลายุฟตะฮูละฮูซุมมากอรออะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งวิญญาณพามายังฟากฟ้าบนโลกดุนยาและถูกขอให้เปิดประตูฟ้าบนโลกดุนยาแต่ประตูชั้นฟ้าบนโลกดุนยาไม่เปิดให้นะไปประตูเดียวเองนะครับเปิดให้ไหมไม่เปิดเอาใครยังแข่งกันแข่งนกกงหัวจุกอยู่ฟังใครยังสูบบุหรี่อยู่ใครยังเล่นการพนันอยู่ใครยังฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่สามีคนไหนยังไม่ให้นะฟะกอภรรยานี่ฟังภรรยายังที่ยังอะไรอ่ะยังฝ่าฝืนสามีฟังสามีพูดคำเดียวที่เหลือภรรยาพูดหมดเลยโอ้โหนี่ฟังไปประตูชั้นไหนก็ไม่เปิดให้บรรดาชั้นต่างๆนั้นไม่เลยไม่เปิดให้เลยไม่เปิดให้ฟายากูลุลลอฮูอัซวะยัลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมาลาอิกะห์บอกอุกตุบูกิตาบะฮูฟินซิตจีนสับแบบนี้ฟังก็ดีให้จดบันทึกในซิตจีนซีจีมยานูนจีมยานูนสมัยก่อนนี่เวลาเขาสอนนี่เขาสอนยังไงพี่น้องของผมนี่เรียนรุ่นใหม่ผมเพิ่ง25นะด้วยความเคารพนะครับผมเห็นรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยนะครับอลิฟบาตาซายีมถูกไหมอลิฟอาอีอูรู้เรื่องอาอีอูเสร็จเรียบร้อยนะไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วแบบนี้แต่สมัยก่อนกว่าจะเรียนได้เนี่ยอลิฟไม่มีเม็ดบามีเม็ดหนึ่งอยู่ข้างล่างตามีเม็ดสองเม็ดอยู่ข้างบนกว่าจะเรียนเนี่ยเขาไปไหนตอนไหนแล้วเขาเรียนกันอย่างนั้นครับแต่เขาจำไหมโอ้แม่นนะคนสมัยก่อนนี้ยังอ่านกุรอานได้กันใช่ไหมอาจารย์ยูซุปจงอ่านนี่พอออกมาปุ๊บแหมนี่พวกเราไปอ่านจำแม่นคนสมัยก่อนสอนละเอียดแต่จำแม่นกิตาบะฮูฟีซิดยีนซิดยีนคือบันทึกของคนชั่วอิลลียีนบันทึกของคนดีเป็นบันทึกที่ฟิลอาร์ดิซุฟลาวาตุดรอฮูรูฮูฮูตอร์ฮันบันทึกบัญชีที่ต่ำที่สุดซึ่งอยู่แผ่นดินที่ต่ำที่สุดแล้ววิญญาณก็ถูกโยนลงมายังโลกดุนยาลงมาเข้าไหนครับเข้าร่างกายตอนที่ญาติพี่น้องเดินกลับมานบีบอกว่าเป็นวิญญาณที่จดในซิดยีนที่ต่ำที่สุดและอยู่ในแผ่นดินที่ต่ำที่สุดนะครับมี
มีอายะห์อัลกุรอานนะครับที่ซุมมะกอรอหลังจากนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านอายะห์นี้บอกว่าว่ามัยยุชริกบิลลาห์และใครก็ตามที่ชิริกต่ออัลเลาะห์ฟากะอันนามาคอรมินัสซะมาอิประหนึ่งว่าเขาจะร่วงลงมาอย่างฟากฟ้าแล้วนกก็บินโฉบเข้าไปหรือลมได้พาพัดพาเข้าไปยังดินแดนอันไกลโพ้นฉะนั้นจากอายะห์นี้เนี่ยที่บอกว่าฟากะอันนามาคอรมินัสซะมาถูกโยนลงมาอย่างฟากฟ้าตะกี้เนี่ยมาลาอิกะห์เนี่ยพาลงมาแต่วิญญาณของคนที่ไม่ดีจะถูกโยนมาอย่างฟากฟ้าอัลลอฮ์ชีวิตฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราได้คิดนะครับว่าเราจะอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์ให้โอกาสเรามีชีวิตอยู่มาฟังบรรยายเรื่องกับสิ่งที่ในอนาคตที่เราจะเจอกันทุกคนไม่ยกเว้นนะครับแต่มียกเว้นอยู่3คนที่สบายตัวได้1เด็กที่ยังไม่อาเกนบาเล็กอาเกนบาเล็กคือผู้หญิงมีรอบเดือนผู้ชายมีน้ำสุจิเคลื่อนอันนี้เข้าสวรรค์เลยไม่ต้องถูกสอบสวน2ใครอีกครับคนฮะอะไรนะคนบ้าคนวิกลจริตเดินเดินหมุนอยู่เดินหมุนอยู่ตามท้องถนนคนนี้อัลเลาะห์ไม่เอาโทษ3ใครครับคนที่ศาสนาอิสลามไม่ไปถึงเขาสมมุติว่าบ้านเรามีซาไกเผ่าซาไกไม่มีใครไปดาวะเขาเลยเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไหว้ต้นไม้ไหว้พูดแผ่นดินพูดผีปีศาจสมมุติไม่มีอิสลามเข้าไปเลยคนเหล่านี้อัลเลาะห์ไม่สอบสวนแต่อัลเลาะห์จะสอบสวนเราเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาที่มีสติสัมปชัญญะที่รับรู้เรื่องข่าวของข่าวเกี่ยวกับอิสลามพอวิญญาณลงมาจากฟากฟ้าวิญญาณของคนดีมาลาอิกะห์พามาเข้าร่างวิญญาณของคนชั่วนี่แบบเหมือนสวะเลยนะฮะทิ้งลงมาเลยทิ้งมาให้แผ่นดินที่ต่ำที่สุดทิ้งมาเข้าร่างของตัวเองในขณะที่เข้าร่างของตัวเองนะครับการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาฟะรอกะมินดัฟนินมัยยิตท่านรอซูลจะยืนอยู่ที่ปากหลุมสุนัขท่านนบีคือยืนอ่านนะครับยืนที่ปากหลุมฟะกอลาอิสตักฟิรูลิอะคีกุมพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษให้แก่มัยยิตวะซะลูละฮุตัสบีตะวะซะลูละฮุตัสบีตะและจงขอดุอาตัสบีตให้แก่คนตายฟะอินนะฮูอันอานยุสอะลูเพราะตอนนี้คนตายกำลังถูกสอบสวนอุ้ยตอนที่ยืนปากหลุมพอฝังกลบเสร็จแล้วยืนปากหลุมจากหะดีษวันนี้อุลามาบอกว่าต่างคนต่างขอนะครับยกมือหรือไม่ยกมือก็ได้แต่ซุนนะห์นบียกมือนะครับหันไปทางกิบลัตนะสมมุติว่ามัยยิตอยู่ตรงนี้กิบลัตอยู่ตรงนู้นพี่น้องยกมือแต่ถ้าหากว่ามัยยิตอยู่ตรงนี้กิบลัตอยู่นี่เรายกมือแบบนี้นะครับเข้าใจนะพวกเรานี่ไปยืนเป็นวงกลมเลยแล้วก็ยกมือให้กับไม่ได้ยกมือขอดุอาต่อใครต่ออัลลอฮ์หันไปทางกิบลัตตอนที่เราไปเยี่ยมกุบดนบีพี่น้องขอดุอายังไงอ่ะขอดุอาต่อนักกุบดนบีหันไปทางไหนครับทางกิบลัตก็คือหันหลังให้กุบดนบีนะครับถ้าไปหันหน้าเข้าหากุบดนบีหันหลังให้กิบลัตตำรวจที่แขวนที่ห้อยตัวอยู่เงี้ยชีวิตเขานั่งศาลกันนะครับทั้งวันนี่ห้อยอย่างนี้แล้วก็คอยฮารอมชิริกต้องหันหน้าไปทางกิบลัตแล้วเราจะหันหลังให้กุบดนบีเหมือนเพราะนบีนอนตะแคงขวาและหันไปทางกิบลัตแสดงว่านบีหันหน้าไปทางกิบลัตเราต้องหันหลังให้นบีแล้วก็ดุอาตอนนั้นดุอาสุนนะให้ยกมือขอลองมาซับบิทูบินกะอัลลอฮุมะซิดอัลลอฮุมะซับบิทูบินกาลิซซาบิติฟินฮายาติดดุนยาวัลอาคิเราะห์อันนี้ก็ขอได้อัลลอฮุมะฟิรฮูวะรฮัมฮูก็ขอได้ภาษาไทยอ่านไม่ได้ขอภาษาของเราเลยอย่ารอขอให้มัยยิตผู้นี้ถ้าเป็นป้าเราก็เอ่ยชื่อรู้จักชื่อก็ขอถ้าไม่รู้จักก็ขอให้มัยยิตนี้ขอให้เขาตอบคำถามคำว่าตัสบีดดูอาตัสบีคือให้มั่นคงในคำพูดของเขาที่เขาจะถูกสอบสวนขอนะอย่ารอขอสักพักหนึ่งนี่เขาเรียกดูอาตัสบีดต่างคนต่างขอไม่ต้องให้มีใครนำไม่ต้องกล่าวพร้อมกันนะครับเพราะนบีบอกว่าไงอัสตักฟิรูลิอาคีกุมพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยนบีไม่ได้ขอแล้วก็สั่งให้ซอฮาบะห์กล่าวอามีน
หรือกล่าวพร้อมกันต่างคนต่างขอพอขณะที่เราขออยู่ข้างบนคนที่เดินกลับก่อนมายึดได้ยินเสียงถูกไหมคนที่อยู่ในคนที่อยู่ข้างบนกูโบสขอดูอาอยู่คนไม่ยึดทุกคนต้องการไม่ยึดทุกคนต้องการดูอาช่วงนี้เพราะสำคัญมากสำคัญมากเพราะกำลังสุดขณะที่อยู่ข้างบนกำลังขออัสตักฟิรูเลียคีกุมนบีพูดอย่างนี้หรือเรากำลังขอดูอาอยู่บนโลกดุนยาในอัลลัมบาซักในกูโบสฟาอยู่ฟาตูอาดูรูฮูฮูฟียาซาดีฮีวิญญาณของเขามาสู่ร่างแล้วนะครับฟียาซาดีฮีวิญญาณมาสู่ร่างนี้ฟายาตีฮีมาลาอิกะมาลากานี้สองท่านฟายุจลิซานีฮีมานั่งประคบข้างเรามาลาอิกะสองท่านมาอยู่ขวามาอยู่ซ้ายอิซากูบิรันไมยิตุอัตาฮูมาลากานี้มาลาอิกะสองท่านมาอยู่ขวาซ้ายประคบเราอัสวาดานอัสรกอนท่านหนึ่งผิวขาวท่านหนึ่งนบีบอกว่าอัสวาดานอัสรกอนดำแล้วก็น้ำเงินอุลามาอธิบายว่าอัสรกอนก็คือตัวดำหน้าสีน้ำเงินดึกๆขับรถไปเจอคนโบกรถตัวดำหน้าตาสีน้ำเงินนะขอโทษตาสีน้ำเงินจอดไหมน่ากลัวมากครับมาแล้วก็สองท่านนี้มาสอบสวนนะครับน่ากลัวมากเพราะไม่ใช่เรื่องเล่นละนี่ของจริงแหละตัวนี่นะครับสีดำเมี่ยมเลยหน้านี่สีน้ำเงินตาฮะตาตาสีน้ำเงินนะเริ่มจะเป็นมายิดแล้วผมตาสีน้ำเงินนะตัวดำหมดเลยตานี่สีน้ำเงินแล้วยังไงครับยูกอลูลีอาฮาดิฮิมาทั้งสองเนี่ยถูกเรียกว่ามุงกัรวันนาเกรมุงกัรนาเกรนี่ชื่อของมาลาอิกะที่กำลังจะสอบสวนเราข้างบนก็ดูอาไปข้างล่างกำลังสอบสวนสับบิดฮูบินเกาลิซาบิติยาลลอขอให้ผู้ตายเนี่ยได้ตอบคำถามของมาลาอิกะเถอะมาลาอิกะมาประกบประกบข้างละคนหนึ่งมุงกัรอีกคนหนึ่งมาเกรผิวดำตาสีน้ำเงินแล้วจะเป็นยังไงต่อกินข้าวก่อนหัวกำลังลุ้นเลยโต๊ะกำลังลุ้นเลยยังไงเนี่ยกินข้าวก่อนนะแล้วมาดูซิมุงกัดนะแกเขาสอบสวนเรื่องอะไรเขาคุยเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ผมนี่ข้อมูลเยอะนะครับนะข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีถามตอบนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เราก็จะให้พี่น้องนะครับได้ถามคำถามเราจะอยู่ถึง6 โมงเย็นนะครับตอนนี้เดี๋ยวทีมงานจะคุยกับทางโรงแรมว่าจะอนุเคราะห์ถึงละหมาดมักริบเลยหรือเปล่านะสมมติว่าคำถามหมดก็จบนะครับคำถามหมด5 โมงก็จบ5 โมงดีเปล่าดีเนาะก็อยู่ที่คำถามด้วยนะครับเราจะตอบคำถามพี่น้องวันนี้เต็มอิ่มเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมกับอาจารย์ป๊อบลี่นี่ตอบคำถามนะฮะบนโลกดุนยานี้วันนี้วันแรกนะครับตั้งแต่มีดุนยามานี่นะฮะผมกับอาจารย์บ๊อบลี่เนี่ยจะตอบคำถามบนเวทีแล้วก็คุณฮุเซงนะฮะฮุเซงนี่ก็ทาง3 จังหวัดจะออกเสียงว่าฮุเซงใช่ไหมเสงมากเนี่ยแค่ออกทีวีจนกระทั่งเบื่อนะครับนะฮะพี่น้องหลายคนกำลังกินน้ำกินท่าอ้วกแตกอ้วกแตนนะฮะเวลาเจอหน้าคุณฮุเซงนะฮะครับแกพูดไม่ได้ดีๆนะแกอยู่แล้วเดี๋ยวแกต่อนะครับอ้าวเมื่อกี้เราคุยกันเมื่อบ่ายผมไม่ต้องนวดเยอะนะเพราะว่าจานบ๊อบลี่นี่มาปลุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าคงไม่มีใครหลับนะครับถ้าอาจารย์บ๊อบลี่พูดเนี่ยคนหลับนี่ก็อันนี้ต้องนะต้องเช็คนิดหนึ่งนะครับต้องเช็คนิดหนึ่งนะครับภาษาใต้เนี่ยเขาจะใช้คำว่าไม่สบายใช่ไหมไม่สบายนะครับไม่สบายแต่ว่าภาษากรุงเทพเนี่ยเขาจะไม่พูดนะเป็นไข้เจ็บไปนะครับไม่สบายเนี่ยเขาจะไม่พูดนะความเดิมต้องทวนไหมระดับพวกเราแล้วนะความเดิมไม่ต้องทวนนะมุงกัตนาเกตมาแล้วนะขวาซ้ายชื่ออะไรครับมุงกัตนาเกตชีวิต
ชีวิตฟังอาจารย์บับลี่เลยเออเลยนะเลยไม่ค่อยสบายเลยมุงการนาเกตมาแล้วนะครับมาสอบสวนยังไงต่อครับฟายากูลานาลาหูมันรับบุกะทั้งสองท่านตอนที่รวมอยู่ในกูโบสถูกสอบสวนว่ามันรับบุกะใครคือพระผู้อภิบาลของท่านฟายากูลูรับบิยัลลอฮูอัลลอฮ์คือพระผู้อภิบาลของฉันนี่นบียกตัวอย่างให้ฟังว่ามายิดนี่ตอบฟายากูลานี้มุงการนาเกตก็ตอบว่ามาดีนุกะศาสนาของท่านศาสนาอะไรฟายากูลูมายิดตอบว่าดีนิยันอิสลามศาสนาของฉันคืออิสลามฟายากูลานิลาหูมุงการนาเกตก็บอกกับมายิดผู้นี้ว่ามาฮะมาฮะซารอยุลละซีบุอิซูฟีกุมอัลลอฮ์ได้ส่งชายคนหนึ่งมาให้กับท่านท่านว่าอย่างไรกับชายคนนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดฟายากูลูฮูวะรอซูลุลลอฮ์เขาคือรอซูลของอัลลอฮ์ฟายากูลานิลาหูมาลาอิกะห์ก็ถามต่อว่าวะมาอินมุกะแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์ฟายากูลูมายิดตอบว่าดูซิว่าเราจะตอบอย่างนี้ไหมกอเราะตุกิตาบัลลอฮ์ฉันอ่านกุรอานฟาอามันตุบิฮีฉันอีหม่านต่ออัลกุรอานวะซอดดักตุและฉันก็เชื่อในสิ่งที่อัลกุรอานว่าฟายูนาดีมูนาดินฟิสซามะหลังจากพูดประโยคจบนี้นะครับจะมีเสียงเรียกจากฟากฟ้าบอกว่าซอดดักอับดีเบาของฉันพูดจริงแล้วอัลลอฮ์ทรงยืนยันกับมัยยิดผู้นี้ว่าเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลตอบคำถามของมุงการนาเกตได้อัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดเราละหมาดอัลลอฮ์สั่งให้สิ่งที่ฮารอมทั้งหลายเราเลิกสิ่งที่ฮารอมบุหรี่ฮารอมไหมฮารอมบารากูอะฮารอมนะครับบารากูนี่หนักกว่าบุหรี่อีกบางคนบอกอาจารย์ไหนละตัวบทบารากูเนี่ยฮารอมไม่มีหรอกตัวบทอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะนบีจะบอกได้ไงอินนันบารากูนะฮารอมุนไม่มีนะครับสิ่งที่กุลุมสกิรินคอมรุนว่ากุลุคอมรินฮารอมุนทุกสิ่งที่มึนเมาเรียกว่าคอมรุนและคอมรุนถือว่าฮารอมอะไรก็ตามทำให้มึนเมานั้นฮารอมทั้งสิ้นฉะนั้นอัลลอฮ์บอกกับชายคนหนึ่งที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์วันกิยามะห์ในกุโบร์ตอบได้โดยอัตโนมัติดีนิยันอิสลามคือศาสนาของฉันถามหน่อยเถอะว่าสงกรานต์เราก็ไปลอยกระทงเราก็ไปปีใหม่เราก็จัดวาเลนไทน์เราก็เอาลอยกระทงเราก็เอาไปเดินเจ้าพ่อหลักเมืองเราก็เอาถามว่าดีนิยันอิสลามจะตอบกับมาลาอิกะห์ได้เปล่าตอบได้ไหมส่งท้ายปีเก่าก็ไปนะครับมีคนหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าจบจากไหนแต่เขาบอกว่าเป็นอาจารย์อาจารย์คนนี้ถูกถามว่าอาจารย์คะดิฉันไปลอยกระทงได้ไหมอาจารย์คนนี้ตอบเลยบอกว่าไปลอยกระทงได้และก่อนลอยกระทงให้ศอลาวาตนบีโหมันจบจากไหนบดื้อนะครับลอยกระทงนะครับก่อนลอยกระทงให้ศอลาวาตนบีนั้นความรู้แบบนี้คนที่สอนแบบนี้อันนี้หนักข้อเลยดีนิยันอิสลามเราจะตอบกับมุงกัดนาเกตว่าฉันเนี่ยศาสนาอิสลามคือศาสนาของฉันงั้นอยู่บนโลกนี้ยึดอิสลามสิครับยึดอิสลามเราออกจากบ้านคุมฮิญาบจะไปทำงานก็คุมฮิญาบอยู่ในที่ทำงานเราก็ละหมาดการทำอย่างนี้แสดงถึงจุดยืนเป็นไงครับในทำได้ที่ไม่ให้มุสลิมเข้าอเมริกาใช่ไหมทำไงพี่น้องของเราก็ยืนละหมาดกันที่สนามบินพี่น้องชาวคริสเตียนทำไงครับยืนเป็นวงกลมเพื่อให้ไม่ให้คนอื่นนั้นเดินเข้ามาในสถานที่ที่มุสลิมละหมาดอยู่พอเราประกาศศาสนาอิสลามของเราปรากฏว่ามีคนที่ไม่ใช่มุสลิมออกมาปกป้องชาวอเมริกันคริสเตียนคนหนึ่งออกมาประกาศว่าเพื่อนบ้านของฉันเป็นปากีสถานซึ่งเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อฉันใครมารังควานฉันจะต่อสู้ด้วยกับชีวิตของฉัน
เฮ้ยนี่คริสเตียนนะครับมาปกป้องอิสลามคริสเตียนร่วมกันบริจาคเพื่ออะไรครับเพื่อบำรุงอะไรนะซ่อมแซมมัสยิดที่ถูกใครไม่รู้มาเผาในอเมริกาในอเมริกาดีนิยันอิสลามเราปรากฏอิสลามของเราชัดสิครับแล้วอะไรแล้วสังคมของเรานี่จะหันมามองเราเองโดยอัตโนมัติผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตอนผมไปบรรยายไปที่นครตอนนั้นจตุคามกำลังดังมากนะใหญ่ๆจตุคามขึ้นตอน7โมงไปมันมีเที่ยวเดียวนะครับไปกับกลับวันนึงมีไปแค่นี้ไป7โมงเช้ากับ3โมงเย็นแค่นี้นะครับที่นครตอนนั้นนะครับตอนนี้มันมีสายการบินเพิ่มเข้ามาขึ้น7โมงเช้า3โมงเย็นกับผมกลับขึ้นก็7โมงกลับก็3โมงปรากฏว่าบนเครื่องบินเนี่ยที่เดินเข้ามาเนี่ยก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับเวลาขากลับก็กลุ่มเดียวกันแสดงว่าเขาไปเช้าเย็นกลับไปซื้อจตุคามก่อนไปนะครับก่อนขึ้นมาตอน7โมงนี่ยังไม่มีจตุคามแต่พอขากลับเนี่ยมีจตุคามผมสังเกตไงชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านมาดูขากลับนี่จตุคามเดินกันแบบมีจตุคามผมนึกในใจถ้าขากลับเครื่องบินตกแล้วผมรอดคนเดียวนึกภาพออกนะสมมุตินะครับแต่อย่าให้ตกเลยนะแต่ถ้าตกก็ตกที่ทะเลนะมันจะได้ไม่เจ็บถ้าเครื่องบินตกเนี่ยผมรอดคงเดียวเนี่ยผมว่านักข่าวคงจะงงหน้าดูนะครับทุกคนห้อยจตุคามหมดเลยในลำทั้งลำเนี่ยห้อยจตุคามหมดเลยเราคนเดียวไม่ได้ห้อยนี่แสดงให้เห็นศักยภาพของความเป็นมุสลิมที่เราอยู่ตรงไหนเราก็เป็นมุสลิมการแสดงความเป็นมุสลิมมีอำนาจต่อรองโดยอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิมีที่ละหมาดทั้งที่ไม่มีห้องอื่นนะครับมีห้องไม่บูชาของฮินดูฮะห้องสวดของคริสเตียนไม่มีแต่มีของมุสลิมเรามีอำนาจต่อรองเพราะอยู่ตรงไหนเราก็ต้องละหมาดอัลลอฮ์ส่งนบีมาแล้วเราเชื่อว่านบีเป็นรอซูลอัลลอฮ์เขาตอบคำถามของมุงกัรนะเกได้อัลลอฮ์เป็นพยานกับมัยยิตนี้ว่าซอดะกออับดีเบาของฉันพูดจริงฟาอัฟรีชูฮุมินันยันนะจงปูที่นอนให้เขาด้วยนะครับปูที่นอนให้เขาจากสวรรค์ปูที่นอนจงปูที่นอนที่เป็นที่พำนักของเขาในสวรรค์อัลลอฮ์การันตีสวรรค์ให้กับมัยยิตผู้นี้วะอัลบีซูฮุมินันยันนะและจงสวมอาภรณ์ที่เป็นอาภรณ์ของชาวสวรรค์ให้แก่เขาด้วยเถิดวัฟตาฮูลาฮูบาบันมินันยันอิลันยันนะแล้วจงเตรียมเปิดประตูสวรรค์เตรียมเขาด้วยวายาติฮิรอยุลุนในขณะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาทรงตรัสอย่างนี้ก็มีชายผู้หนึ่งยาติฮิมาหาเขาโอ้โหนี่เป็นซีรีส์ยาวเลยนะที่พูดมาตั้งแต่เช้าถึงวันนี้ผมไม่ได้เอาความคิดของพูดฮะดิษล้วนๆแต่ผมละไว้ไม่ได้บอกว่าฮะดิษมาจากไหนแต่ฮะดิษซอฮีฮ์ทั้งหมดนะครับพี่น้องไปดูจากหนังสือก็แล้วกันวะยาติฮิรอยุลุนในขณะที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวเสร็จแล้วเนี่ยก็มีชายผู้หนึ่งไปหากับมัยยิตผู้นี้ลักษณะของชายคนนี้ฮาซานุนวัดยะฮิหน้าสวยงามสวยงามหน้าแบบสวยแล้วกันครับหล่อถ้าภาษาอาหรับใช้อย่างนี้เนี่ยคำว่าผู้ชายหน้าสวยเนี่ยก็คือหน้าหล่ออัสซียาบุตอยยิบุแล้วก็สวมเสื้อที่ดีที่สุดตอยยิบุรีฮิแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากที่สุดนึกภาพออกนะครับมายิดตอบคำถามมุงกัรนะเกดได้อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าเบาของฉันเป็นเบาที่พูดจริงจงเตรียมที่นอนให้กับเขาในสวรรค์จงสวมเสื้อในสวรรค์ให้แก่เขาและจงเปิดประตูสวรรค์รอเขาในเวลาเดียวกันอัลลอฮ์ส่งชายคนหนึ่งหน้าตางดงามสวมเสื้อผ้าที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมฟายากูลุชายคนนี้กล่าวว่าอับชิรและอับชิรบิลลาซียาสุรุกะฮาซายาวมุกัลลาซีกุนตะตูอาดูโอ้มายิดเอ๋ยฉันจะบอกข่าวดีซึ่งท่านจะได้ความสะดวกสบายวันนี้เป็นวันของท่านที่ตูอาดูถูกสัญญาเอาไว้ฟายากูลูลาฮูแล้วมายิดก็เลยถามชายหน้าหล่อคนนี้ว่ามันอันตะท่านเป็นใคร
อยู่ดีๆก็มาเนี่ยท่านคือใครฟาวะยะฮูกันวะยะฮูท่านมีใบหน้าของท่านซึ่งเป็นใบหน้าที่บ่งบอกถึงความดีงามใบหน้าที่หล่อเหลาฟายากูลุชายที่มีใบหน้าหล่อเหลาก็กล่าวว่าอานาอามาลุกัสซอลิฮูฉันคืออามันที่ซอลแล้วนั่นเองอามันของพี่น้องที่ทำวันนี้ที่ละมาที่ซอดะกอฮ์ที่จ่ายซะกาตที่ถือศีลอดมันจะมาในรูปร่างของบุคคลที่มีใบหน้าที่หล่อเหลามหาฟายากูลุพอมายิดรู้อย่างนี้ร็อบบีโอพระวิญญาณของฉันอาคิมิสซาอัตฮัตตาอาร์เยอิลาอัลลีวะมาลีมายิดก็เลยบอกว่าฉันจะฟื้นขึ้นในวันกิยามะเพื่อฉันจะกลับไปยังครอบครัวของฉันและทรัพย์สินของฉันมายิดจะพูดอย่างนั้นฉะนั้นอามันของเราจะแปลงร่างแปลงกายออกมาอัลลอฮ์จะเห็นว่าอามันของเรานี่เยอะขนาดไหนใบหน้าของคนที่มาต้อนรับเราในขณะที่เราสอบสวนจากมุงการนาเกนเสร็จแล้วและตอบคำถามได้แล้วจะมาหาเราผมแวะตรงนี้หน่อยได้ไหมผมแวะตรงนี้หน่อยนะอินนันมายิตาลิยาสมาลิยาสมาคอฟก็เนียลิฮิมเมื่อมายิตเมื่อญาติพี่น้องเดินกลับมายิตได้ยินเสียงรองเท้าฮีนาอยู่วันลูนาอันหูมุดบีรินคนที่เดินกลับไปแล้วส่งมายิตก็เดินกลับไปแล้วก็ได้ยินเสียงมายิตก็ได้ยินเสียงรองเท้าของคนที่เดินกลับฟาอิดากานามุมินันหากมายิตเป็นผู้ศรัทธาการนติสลาตัวอินดารอซีฮีการละหมาดฟัรดูและซุนนะจะมาอยู่ตรงศีรษะของเราอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยเสียชีวิตไปเราอยู่คนเดียวนะครับที่จะตอบคำถามของมุงการนาเกตเราคนเดียวนะครับที่ตอบคำถามของมุงการนาเกตฉะนั้นมุงการนาเกตบอกนะครับบอกว่านบีบอกว่าหลังจากที่มุงการนาเกตสอบสวนแล้วเราเป็นผู้ศรัทธาตอบได้นะครับตอบได้ในขณะที่ตอบคำถามนั้นไม่ต้องเหงาเพราะการละหมาดมาอยู่ที่ศีรษะของเราวันนี้กลับไปบอกลูกหลานที่ไม่ละหมาดกลับไปบอกโต๊ะแชร์ญาติพี่น้องของเราที่ไม่ละหมาดต้องละหมาดกะวะซะกาตุอันยามีนีและซะกาตจะมาอยู่ด้านขวาของเขาวะกานัสซียามุอันยะซารีและการจ่ายการถือศีลอดจะอยู่ด้านซ้ายของเขาวะกาเนฟิอรุนคอยรอดและความดีต่างๆที่เราทำอันเนื่องจากมินัสซอดะกะที่พี่น้องหยอดกล่องให้สักคู่เนี่ยแหละบริจาคให้สร้างสุราสร้างนู่นสร้างนี่ซื้อที่วะกัฟหนึ่งนะวัสิลติและการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติสองนะวัลมาอรูฟิวัลเอซานิอิลันนาสและทำความดีต่อใครครับต่อผู้คนทั้งหลายช่วยเหลือคนอื่นร่วมช่วยเหลือคนนั้นไม่มีสตังก็เอาแรงไปช่วยสตังก็ไม่มีแรงก็มีความรู้เอาความรู้ไปช่วยไม่ว่าจะเป็นการซะดะกอฮ์การเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติทำความดีต่างๆต่อกับต่อผู้คนทั้งหลายอินดาริจยะไลฮิมันจะมาอยู่ที่เท้าทั้งสองของเราฉะนั้นคนที่มีอามันไม่ต้องเหงาครับอยู่กับมุงกัรนะเกตอบคำถามได้อย่างมากมายเพราะอะไรเพราะตัวเองนั้นมีความสุขที่ความดีมารายล้อมตัวเองอีกหะดีษหนึ่งบอกว่าฟาอิซาอูติยามินกีบะลีรอซิฮีอีกหะดีษหนึ่งนะครับบอกว่าด้านศีรษะของเรานั้นมีอะไรครับตีลาวะตุนกุรอานที่เราสอนกุรอานที่เราอ่านกุรอานตีลาวะคืออ่านนะครับไม่ใช่ฟังดีอยู่แล้วแต่หะดีษบทนี้บอกว่าตีลาวะตุนกุรอานการอ่านกุรอานจะมาอยู่ที่ศีรษะของเรามินกีบาลียาได้ฮีและมาอยู่ต่อหน้าเราทั้งสองคือมาอยู่ข้างหน้าเรานั้นคืออะไรครับอัลซอดะกอการจ่ายซอดะกอไวซาอูติยามินกีบาลีริจไลฮีและมายืนที่เท้าของเรามัชยูฮูอิลันมาซาจิตคือคนที่เดินไปมัสยิดนี่ความดีต่างๆที่จะมาหาเรานะครับขณะที่เราจะถูกสอบสวนมุงกัรนะเกอัลฮัมดุลิลลาห์สอบสวนผ่านประเด็นต่อมาก็คือว่าและถ้าสอบสวนไม่ผ่านล่ะ
ถ้าเราตอบคำถามของมุงกัรนาเกตไม่ผ่านล่ะฟายาคูลานิมากุนตาตะกูลูฟีฮาซารรอยุลีมายิดหนึ่งถูกสอบสวนฟายาคูลูมากานายาคูลูฮัวอับดุลลอฮ์วะรอซูลูฮูอันนี้ของมุมินนะครับเอาใหม่พอเป็นมุมินสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนาหูยุบซาหูลาหูฟีกอบริฮีซาบาอูนะซีรออันเสร็จแล้วกุโบสกว้าง70ศอกยาว70ศอกวายุมละอุอะไลฮิคอดรอนและในหลุมศพของเรานั้นจะเขียวขจีจะเป็นสีเขียวเราไม่ค่อยได้ยินหะดีษอย่างนี้นะครับในกุโบสของเราจะกว้าง70ศอกยาว70ศอกและจะมีสีเขียวเป็นรัศมีนะครับให้ความสบายตาแก่เราอิลาเยามิยุบอาซูนจนกระทั่งเราฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์มายิดที่ดีตอบคำถามมุนกัรนาเกตได้เสร็จแล้วกุโบสกว้างมีสีเขียวในกุโบสมาดูอีกภาพหนึ่งก็คือกาเฟรผู้ปฏิเสธและมุสลิมที่ทำความชั่วฟายูอาดูรูฮูฮูฟียาซาดิฮีเมื่ออัลลอฮ์เอาวิญญาณของคนชั่วเข้าร่างกายฟายาติฮิมาลากานิมุงกัรนาเกตก็มายังมายิดที่ชั่วฟายุดยาลิซานิฮิมานั่งขนาบข้างฟายาคูลานิแล้วก็กล่าวว่ามุงกัรนาเกตกล่าวว่ามัรรบุกะคำถามเดียวกับกล่าวที่มุมินฟายาคูลูฮะฮะฮะดิสบอกเนี่ยฮะฮะไม่รู้ถามอะไรไม่รู้นะมุงกัรนาเกตบอกว่าลาอัดดารีแล้วก็มายิดบอกลาอัดดารีไม่รู้จักถ้าเป็นกาเฟตเนี่ยยังพอทำเนานะครับแล้วมุสลิมล่ะฮะดีษซุนนะของท่านนบีเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาไม่เคยศึกษาลาอัดดารีไม่รู้ฟายากูลานีมุงกัรนาเกตถามต่อว่ามาดีนุกะศาสนาของท่านศาสนาอะไรฮะฮะลาอัดรีไม่รู้เหมือนกันฟายากูลานีลาฮูมาฮาซารอยุลละซีบูอิซาฟีกุมแล้วท่านมีความเห็นอย่างไรกับชายคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ส่งมาคือนบีมุฮัมมัดฟายากูลุเขากล่าวว่าลาอัดรีไม่รู้ฟายูนาดีมูดานินมินัสซามาก็มีเสียงกล่าวมายังชั้นฟ้าบอกว่าอันกะซะบะฟาฟริชูลาฮูมินันนารเขาคือผู้ที่ปฏิเสธเขาคือผู้ที่โกหกจงเตรียมที่นอนของเขาในไฟนรกวัฟตาฮูลาฮูบาบันมินันนารและจงเตรียมประตูเปิดรอเขาไว้เลยคือประตูของไฟนรกฟายาติฮิมินฮาริฮาและความร้อนของมันวาสมูมิฮาวายุดอยยะกูอะไลฮิกอบรูฮูพี่น้องครับนบีบอกว่าและส่วนหนึ่งจากความร้อนและพิษของไฟนรกจะประสบกับเขาและหลุมศพของเขาในไฟนรกมีแต่ความร้อนในไฟนรกมีแต่กลิ่นอายของความคลุกรุ่นของไฟนรกใช่แต่เท่านั้นครับวายูดอยยะกูอะไลฮิกอบรูฮูไมยิดของเขาก็จะแคบก็จะบีบเข้ามาฮัตตาตักตาลิฟาฟีฮิอัดลาอูฮูจนกระทั่งซิกโครงของเขาประสานกันนบีอุลามาอธิบายว่านบีทำลักษณะของมือแบบนี้ครับมือแบบนี้ซี่โครงของเราอยู่แบบนี้พอกุโบสหนีบก็จะประสานกันก็ประสานกันแบบนี้นะพี่น้องมุนติฮุนรีฮิกลิ่นของเขาก็เหมือนกับกลิ่นศพขอโทษวายาติฮิรอยุลุนกอบีฮุนวัดยิฮิในขณะที่ซี่โครงของเขาหนีบมาประสานกันแบบนี้อัลลอฮ์ก็ส่งชายคนหนึ่งกอบีฮุนวัจฮีหน้าเกลียดใบหน้าหน้าเกลียดกอบีฮุสยาบเสื้อผ้านั้นเป็นเสื้อที่น่ารังเกียจมุนติฮุรีฮีกลิ่นเขาเหมือนกลิ่นของศพฟายากูลูแล้วชายคนนี้ก็กล่าวกับมายิดที่ตอบคำถามของมุงกัรนาเกตไม่ได้ว่าอาบชิดบิลลาซียาซูอุกะฮาซาเยามุกันลาซีกุนตาตูอดูนฉันจะแจ้งข่าวดีในสิ่งที่ท่านทำความชั่วเอาไว้เดี๋ยวแวะอย่างนี้นิดถ้ามันเป็นข่าวดีล่ะ
ก็เราเวลาจะทำชั่วใครบังคับเราเวลาเราเข้าเซเว่นนะครับเราไปซื้อของในเซเว่นมีใครเอาปืนมาจ่อหัวไม่ให้หยิบเหล้าให้หยิบเบียร์ให้ซื้ออาหารฮารอมให้ซื้อของฮารอมไส้กรอกไม่มีฮาลาลก็ไม่ก็ซื้อใครเป็นคนบังคับไม่มีเราเนี่ยเป็นคนเลือกตัดสินใจเองฉะนั้นวันกิยามะห์อัลลอฮ์ตอบแทนในสิ่งที่เราเลือกนั่นคือเรากำลังจะบอกว่าเมื่อเลือกทำความชั่วก็ต้องเลือกที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเลือกก็ตอบแทนเขายังไงต่อยาวมุกันละซีกุนตะตูอาดูคือวันที่ถูกสัญญาไว้กับท่านก็มีคนไปเตือนว่าทำไมไม่ละหมาดไว้ก่อนจริงไม่จริงเคยพี่น้องเคยเล่าให้ฟังว่าไปเตือนพี่น้องผู้ชายกำลังเล่นโขกมักลุกอยู่มักลุกนี่ห้ามเล่นนะครับและตัวของมันก็เป็นรูปเจวิตพี่น้องเราไปเตือนบอกเรื่องของกูเตือนไปสุราวันศุกร์ก็ไม่ไปหน้าที่เราก็ทำหน้าที่และเขาเลือกที่จะไม่ไปตูอาดูวันนี้คือวันที่สัญญาให้กับท่านรู้แล้วว่าถ้าทำผิดอัลลอฮ์จะลงโทษท่านฟายากูลุมันอันตะไมยิดที่ตอบคำถามของมุงกัรนาเกตไม่ได้แล้วก็มีชายหน้าตาน่าเกลียดเสื้อผ้าก็เหม็นเสื้อผ้าก็น่าเกลียดตัวเนื้อตัวก็เหม็นมาหาเขามาพูดกับเขาว่านี่คือสิ่งที่ท่านทำเอาไว้ท่านจะถูกสัญญาไว้มาถึงแล้ววันนี้ไมยิดก็เลยถามว่ามันอันตะท่านคือใครฟาวะจะฮุกันวะจะฮุยายีอูบิชชรีพ่อใบหน้าของท่านเป็นหน้าที่มีความชั่วช้าเลยฟายากูลุชายที่หน้าตาน่าเกลียดบอกว่าอานาอามาลุกันขอบีสุฉันคืออามันของท่านที่ชั่วฉะนั้นใครทำชั่วบนโลกดุนยานี้แล้วไม่เตาบ้าตัวตายในมีความชั่วอย่างมหาศาลนี่ความชั่วนั้นจะปรากฏกับความน่าเกลียดกับชายคนหนึ่งที่มาหาเขาไมยิดหลังจากที่รู้ว่านี่คืออามันของตัวเองฟายากูลูยารบบีโอพระผู้บานของฉันเอ๋ยลาตุกิมุสซาอะพระองค์อย่าให้เกิดวันกิยามะห์ได้ไหมเราเนี่ยไปเจอใครอะไรที่มันมีกลิ่นเหม็นเราแยกเราหนีเจอคนที่น่ากลัวเราหนีแต่วันนั้นสิ่งที่ว่าน่ากลัวแล้วเหม็นคืออามันของเราไมยิดนี้บอกเลยว่าอย่าอัลลอฮ์อย่าให้วันกิยามะห์เกิดขึ้นได้ไหมอย่าให้วันสิ้นโลกเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมมีหะดีษหนึ่งอธิบายบอกว่าหลังจากที่ตอบคำถามของมุงกัรนาเกตไม่ได้ฟายูกอลูลิลอาร์ดีมีเสียงกล่าวแก่แผ่นดินว่าอินตะอิมีอะไลฮิแผ่นดินเอ๋ยเจ้าจงบีบเขาด้วยเถิดฟาตันตะอิมูอะไลฮิและแผ่นดินก็บีบฟาตักตาลิฟูฟีฮาอัดลาอูหูจนกระทั่งซี่โครงนั้นประสานกันฟาลายาซาลูฟีฮามูอัซซาบันและการลงโทษซี่โครงประสานกันอย่างนี้จนกระทั่งฮัตตายาบาอาซาฮุลลอฮุมินมัดยีฮิลซาลิกจนกระทั่งว่าวันกิยามะห์เกิดขึ้นพี่น้องวันกิยามะห์เกิดขึ้นเราถูกสอบสวนถ้าเราเป็นผู้ที่ถูกสอบสวนในกุโบร์เราจะอยู่แบบนั้นจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งวันกิยามะห์จนกระทั่งวันกิยามะห์ฉะนั้นพี่น้องดูอานี่สำคัญมากนะครับลาอย่าดูกอดอการดูกอดอกอดัดกฎกำหนดสภาวะจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอิลัดดูอายกเว้นดูอายกเว้นดูอาพี่น้องขอดูอาได้ตลอดนะครับและดูอาหนึ่งที่นบีสั่งให้ขอก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าในกุโบร์มีตัวอย่างให้ดูว่ามีค้อนตีไหมตะกี้พี่น้องถามว่าวันศุกร์เนี่ยใครตายวันศุกร์นี่รอดพ้นไหมอ่ะเดี๋ยวฟังตามมานั่งเวลานั่งตาชาฮุดเนี่ยพี่น้องนั่งไงนั่งตาชาฮุดครั้งสุดท้ายนะอ่านอะไรครับอัตฮิยาแล้วก็ศอลาวาตนบีแล้วก็ดุอาก่อนให้สลามดุอาก่อนให้สลามที่
ที่ถูกสอนกันมากที่สุดและมีอยู่ในหนังสือดูอามากที่สุดคือดูอาบทนี้ครับพี่น้องมีหนังสือได้อยู่หน้าที่60พี่น้องอ่านตามผมก่อนนะเดี๋ยวผมก่อนที่จะแปลอัลลอฮุมมา กินข้าวแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าข้าวของโรงแรมไม่อร่อยอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิลกอบรีวาอูซุบิกะมินฟิตนาติลมาซีฮิดดัจญาลวาอูซุบิกะมินฟิตนาติลมะฮยาวัลมามาตอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลมะซามีวัลมักรอมโออัลลอฮ์โดนหลอกสารลับไม่ต้องภาษาไทยคำแปลไม่ต้องสารลับอย่างเดียวอันนี้คือ4บทขอโทษดูอาเนี่ยบทเดียวแต่มี4วรรคดูอาบทเนี่ยขอก่อนให้สลามเลิกละหมาดไม่ว่าจะเป็นฟัรดูหรือซุนนะห์ก็ตามประเด็นคือว่านบีขอตั้งแต่1400กว่าปีถึงวันนี้ตราบจนวันกิยามะห์นี่ดูอาบทนี้อัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบินกอบรีนบียังให้ขอนบียังให้ขอเพราะอะไรเพราะการลงโทษในกุโบสมีจริงการลงโทษในกุโบสเป็นบ่งบอกถึงสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากนี้ในวันเกียร์มาอีกดูอาบทหนึ่งนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรีเป็นดูอาสั้นๆง่ายๆพี่น้องตอนสยูดขอได้นะครับขอได้เลยนะครับไปเดี๋ยวใครไปช่วงเมษาไปไหนอ่ะอะไรอ่ะไปอุมเราะห์ช่วงฮัจญ์ไปฮัจญ์ยืนตะวาฟเดินตะวาฟดูอาบทนี้อย่าลืมนะครับอ่านตามผมนะอาอูซุบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรีเดี๋ยวฮาฟิซตอนขับรถกลับบ้านก็จำละอาอูซุบิลลาฉันขอดูอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ให้พ้นจากมินอาซาบินกอบริการลงโทษในกุโบสอีกดูอาบทหนึ่งนะครับอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกามินันกาซาลีวัลฮารอมีวัลยุบนีวัลบุคลีอุ้ยขอเกี้ยงเลยโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากความเกียจคร้านมินันกาซัลจะเปิดร้านค้านี่แหมตื่นมาได้บิดขี้เกียจบิดไปขวากรอบบิดซ้ายแกรบเงยหลังกรุบโอ้ยไม่อยากจะเปิดร้านค้าไม่อยากจะไปขายของไม่อยากจะไปเรียนหนังสือไม่อยากจะไปหามหาวิทยาลัยอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินันกาซัลมินันกาซารีให้พ้นจากความเกียจคร้านวัลฮารอมีพ้นจากความเลอะเลือนอายุเยอะเลอะเลือนอย่างคุณฮุเซงเราเนี่ยเลอะวันยุบนี่พ้นจากความตนีขอโทษพ้นจากความหวาดกลัววันบุคลิพ้นจากความตนีหวาดกลัวทุกอย่างนะกลัวยินกลัวชัยฏอนกลัวจนกลัวคนนั้นกลัวคนนี้อ่านดูวันยุบนี่วันบุคลิพ้นจากการตนีทีเหนียวนบีบอกว่าการบริจาคที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือการบริจาคตอนที่เราตนีตอนที่เราขี้เหนียวพี่น้องดูสปอนเซอร์ข้างหลังนี่นี่ข้าวตาฉัดเห็นไหมสปอนเซอร์เราข้าวตาข้าวยี่ห้ออื่นผมไม่รู้นะพอข้าวตาฉัดพี่น้องซื้อกลับไปหุงมันจะเป็นเม็ดไอ้ยี่ห้ออื่นผมไม่เคยกินไงผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เฉพาะข้าวตาฉัดตาฉัดเม็ดไม่รู้ซื้อไปดูสปอนเซอร์เราให้ดูร้านผ้าห้างผ้าลิฟต์ใช่ไหมร้านผ้าอื่นผมไม่รู้นะแต่พี่น้องเวลาไปซื้อร้านผ้าลิฟต์นะแล้วก็ไปตัดนะปุ๊บมาใส่นะปิดเอาร้อนเลยอะเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะครับร้านอื่นผมไม่รู้นะ
แต่ถ้าร้านผ้าอาลีฟนี่พอไปตัดเสื้อเฮ้ยปิดเอาร้อเฉยเลยอ่ะเออลองไปซื้อดูคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสปอนเซอร์มีดีน่าชิกอันนี้เราไม่ไปไหนเลยครับลูกสาวเลยครับลูกสาวครับร้านกอไผ่เนี่ยอยู่ภูเก็ตนะครับส่วนด้านนี้ไวเวสัญจรนี่แกก็สัญจรไปเรื่อยนะครับอันนี้แกสัญจรไปผมไม่รู้ว่าบน3จังหวัดนี้ที่ไหนที่แกไม่เคยไปนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็มีกลุ่มอันธรรมนี่มาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็จะจัดงานในวันที่25ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีร้านอะไรล่ะเนี่ยอ๋อนี่ไปแล้วนะครับแล้วก็ร้าน8บรรทัดใจเผื่อแผ่ก็คือบังมินเราอยู่กรุงเทพนะบังมินเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับคนนี้นี่เพิ่งออกอากาศรองกรุงเทพมหานครเพิ่งไปเยี่ยมคังของบังมินเขานะครับอันนี้เป็นพี่น้องถ้าไปกรุงเทพเนี่ยลองไปเยี่ยมที่โรงงานแกแล้วพนักงานแกได้เวลาปุ๊บต้องไปละหมาดนะครับแล้วโรงงานของบังมินนี่ประหลาดที่สุดนะครับที่อื่นเนี่ยเขาสิ้นเดือนออกนะบังมินไม่ใช่นะครับพอเลิกงานเสร็จ5โมงเย็นตังเอาไปตั้งแล้วครับเขียนชื่อบังมินทำไมทำงี้อ่ะเอ้าก็นบีบอกจงให้ค่าแรงเขาก่อนที่เหงื่อเขาจะแห้งตั้งไว้เลยแล้วไม่มีใครหยิบผิดนะครับตั้งอัลลอฮ์นี่ไปดูแกบอกว่าโรงงานแกจะไม่ให้มีแมงวันสักตัวเดียวแมงวันหรือแมลงวันสักตัวเดียวคิดดูเนี่ยเชือดไก่ขายนะทุกวันนี้นะคนที่ไหนที่ไหนก็ต้องไปเอาไก่จากแกนะครับโอ้เดี๋ยวพี่น้องไว้มีโอกาสค่อยเล่าให้ฟังประมาณนี้วันบุกมากสุดที่เข้ามาบริจาคให้ค่าห้องนี้นะครับ 30,000 บาทอันนี้ผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครอัลเลาะห์ตอบแทนละ 30,000 บาทนี่ให้ค่าห้องนี่ที่พี่น้องมาเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็ไปทำที่วะกาฟนั้นแสดงเห็นว่าพี่น้องที่มาร่วมซื้อบัตรหรือหยอดกล่องพี่น้องก็ได้ซอดาเกาะห์ญาริยะห์ที่สร้างอาคารแล้วก็ซื้อที่วะกาฟสมมุติระเบิดมาลงที่นี่สมมุตินะฮะพี่น้องตายหมดเลยนะผมก็ไปคานออกไปรอดไปชีวิตทุกคนอาจารย์วรวีตายหมดละตายแล้วผมเหลือสักคนนะอ้าวตายหมดเลยอามันของพี่น้องอามันสุดท้ายคืออามันที่สร้างที่วะกัฟอามันที่สร้างอาคารสอนศาสนาวันมุคลีวันมุคลีในขณะที่เราตนีเราสร้างขึ้นมาเราจ่ายขึ้นมานะครับเดี๋ยวตอนถามตอบจะเล่าอะไรให้ฟังวาฟิตนาตินดัจญาลวาอาซาบินกอบริและขอให้พ้นจากฟิตนะของดัจญาลและการลงโทษในกูโบร์การลงโทษในกูโบร์อ่ะดูอาพี่น้องท่องนะครับท่องไปนะครับอ่ะอีกดูอาหนึ่งสุดท้ายตรงดูอานะครับอัลลอฮุมมารับบะจิบลีละวัลมีกาอีละวะรับบะอิสรอฟีละอาอูซูบิกะมินฮารินนารโออัลลอฮ์พระผู้บานของฉันนะครับมีกาอีนพระผู้บานของโอพระผู้บานของยิบลีลมีกาอีนอิสรอฟีนอาอูซูบิกะมินฮารินนารฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากไฟนรกขณะไปเดินตะวาฟนี่ไม่มีดูอาเจาะจงนะครับยกเว้นระหว่างก่อนที่ถึงหินดำรบนาอตินาฟิดุนยาฮัสนะอันนี้มีเจาะจงนอกนั้นไม่เจาะจงขอดุอาแบบนี้ไม่ใช่ไปตะวาฟก็ยังนินทาคนกรุงเทพอยู่เดินตะวาฟไปก็พูดเรื่องคนนั่นคนนี้ขอดุอาพ้นจากความร้อนในไฟนรกว่ามินอาซาบินกอบริและขอดุอาให้พ้นจากการลงโทษในกูโบร์พี่น้องนบีไม่ลืมที่จะขอดุอาลงโทษให้กับตัวเราเนี่ยให้พ้นจากไฟนรกและให้พ้นจากการลงโทษในกุโบร์ไม่สำคัญยังไงอัลลอฮ์ไปขอดุอานบีไปขอดุอาในละหมาดอย่าทิ้งนะฮะการลงโทษนี่การลงโทษในกุโบร์มีจริงอ้าวตัวอย่างหนึ่งที่จะอ่านให้ฟังเมริซับบะตุนลาดูริบะบิฮาจาบลุนกานาตูรอบันฟายาดริบุฮูดอร์บันوهذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس มัยยิดหนึ่งถูกถามว่ามูฮัมหมัดถูกส่งมาท่านมีความคิดเห็นยังไงมัยยิดนี้ตอบว่าไม่รู้ฉันก็พูดเหมือนคนทั่วไป
ฟายุกอลูลาฮูลาอัดรีท่านไม่ศึกษาไม่เรียนวาลาตะไลตะท่านไม่อ่านหนังสือดอกหรือเราตอบคำถามของมุงกัรนาเกตไม่ได้มุงกัรนาเกตถามกลับมาว่าไม่เรียนไม่ศึกษาหรือไม่มีครูมาสอนหรือซุมมายุตรอบูดอรบาตันนบีบอกว่ามาลาอิกะจะตียุตรอบูดอรบาตันตีไปหนึ่งทีนะครับตีอีกครั้งใบหน้าอุสุไนนี่ระหว่างอุซุนัยอุซุนแปลว่าหูระหว่างก็ตีแสกหน้าฟายาซีหูซอยฮะตันร้องไม่มีชิ้นดีครับตีครั้งเดียวร้องแบบยาสมาอุฮามันยาลีฮิกอยรันสักอไลทุกสิ่งบนโลกดุนยานี้ได้ยินหมดเลยเว้นแต่สักอไลมนุษย์กับจินที่ไม่ได้ยินตีครั้งเดียวนี่นะครับละครลักษณะยังไงเมซับบะตุนค้อนเหล็กหรือแท่งเหล็กที่ใช้ตีไมยิดนี่นะครับเราดูริบาบิฮาจาบาลุนถ้ามาตีภูเขากานาตูรอบันอัลลอฮ์ใครได้ภาษาอาหรับนี่แปลออกเลยเป็นผงแป้งเลยอะตูรอบมาผงดินเอาค้อนเหล็กที่ตีไมยิดที่ตอบคำถามมุงการไม่นาเกตไม่ได้เนี่ยเอามาตีภูเขาที่นี่มีภูเขาอะไรดังๆฮะมีไหมภูเขาสันลกาสันสันลกาคิรีอะไรสันกลาคิรีภูเขาอะไรไม่รู้อะไรก็ได้ครับภูเขาอีโต้เอาง่ายๆเอาภูเขาอูฮุดก็ได้ถ้าค้อนนี้มาตีที่ภูเขาอูฮุดนี่ยกตัวอย่างว่าชื่อภูเขาอูฮุดนะครับไม่ได้ตีจริงๆเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังภูเขาอูฮุดจะกลายเป็นผงฝุ่นเลยวายาเดริบูฮูดอร์บาตันดังนั้นเขาจึงตีไมยิดฮัตตายาซีเราะตูรอบันจนกระทั่งเป็นฝุ่นดินเหมือนกันเอาอูซบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องดูอาเยอะๆนะครับให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้นะครับมีคนถามว่าอะไรบ้างจานที่จะพ้นจากฟิตนะพี่น้องจำไว้นะครับบุคคลที่จะพ้นจากฟิตนะข้อที่1คนที่ตายในสงครามของอัลลอฮ์คนที่ญิฮาดไม่ถูกลงโทษในกุโบรมาบาลุนมุมินีนะยุฟตานูนะฟีกุบูริฮิมทำไมบรรดาผู้ศรัทธาจะต้องถูกลงโทษฟิตนะห์ในกุโบรคือถูกลงโทษในกุโบรฟิตนะห์ในกุโบรก็คือการอาซาบในกุโบรยกเว้นอิลลัชชะฮีดะเว้นแต่เรื่องของคนบุคคลที่ตายชะฮีดใครที่ตายชะฮีดทุกวันนี้ชะฮีดที่ซีเรียมีไหมมีในปาเลสไตน์มีไหมมีในจีนในอินเดียมีทุกที่นะครับและใกล้บ้านเราที่สุดที่โรฮิงญาใครที่ตายชะฮีดอัลลอฮ์ยกเว้นไม่ถูกลงโทษในกุโบร์นี่ประการต่อมาก็คือบุคคลที่เฝ้ายามลาดตระเวนเพื่อในหนทางของอัลลอฮ์คอยดูกองกำลังของเรามุสลิมกำลังพักผ่อนอยู่เคยเดินลาดตระเวนแล้วถูกยิงธนูหรือถูกลอบสังหารด้วยสไนเปอร์ตายไม่ถูกลงโทษในกุโบร์ข้อที่3ผู้ที่เสียชีวิตในวันหรือคืนของวันศุกร์พี่น้องถามมามินมุสลิมินยามูตูยาวมันยุมอะมุสลิมคนใดก็ตามที่เสียชีวิตฟังให้ดียาวมันยุมอะกลางวันของวันศุกร์เอาไลลาตันยุมอะหรือกลางคืนของวันศุกร์กลางวันของวันศุกร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับกลางคืนของวันศุกร์ตั้งแต่เมื่อไหร่มักริบของวันพฤหัสนั่นคือคืนวันศุกร์เรื่อยไปพี่น้องที่จะอ่านซูเราะห์กาฟีก็อ่านได้เรื่อยไปจนกระทั่งไปหมดเวลาก่อนเข้าเวลามักริบพอเข้ามักริบของวันศุกร์ก็คือเป็นคืนวันเสาร์นั่นหมดเวลาแล้ว24ชั่วโมงนี้ใครที่ตายในกลางวันและกลางคืนของวันศุกร์นบีว่าไงครับอิลลาวะกอฮุลลอฮุฟิตนะตัลกอบริอัลลอฮ์จะปกป้องให้เขาไม่ถูกลงโทษในกุโบร์จารย์ครับแล้วคนเมาคนติดยาเสพติดตายในวันศุกร์ลดโทษไหม
มามินมุสลิมินถ้าเขาเป็นมุสลิมอันนี้เฉพาะเรื่องของการถูกป้องกันไม่ให้ถูกลงโทษในนรกใช่ครับป้องกันแต่ความผิดที่เขาดื่มเหล้าบนโลกดุนยาความผิดที่เขามีอยู่โดนสอบสวนไหมฉะนั้นพี่น้องถ้ารู้ว่าตัวเองจะไปนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลพอรู้ว่าเข้าวันศุกร์บอกหมอเอาออกเลยเอาแล้วนะไม่เป็นไรออกเลยเอาได้ไหมอันนี้ฆ่าตัวตายอันนี้สองเด้งนะครับอันนี้บาปยามะตะโอเลยบาปทวีคูณเลยไม่ได้วันศุกร์หมายถึงว่ากำหนดอัลลอฮ์กำหนดอายันเราจริงๆไม่ใช่เราตั้งใจนะครับไม่ใช่พอถึงเช้าวันศุกร์นี่ไปยืนตรงแถวถนนพอสิบล้อมาวิ่งให้สิบล้อเหยียบหัวไม่ได้นะครับข้อที่สี่คนที่เสียชีวิตตายด้วยสาเหตุเกี่ยวกับท้องมันยากตุนหูบัตนูหูฟาไลยูอัซซาบะฟีกอบริฮีบุคคลซึ่งท้องของเขาได้ฆ่าเขานี่ภาษาอาหรับนะตายด้วยกับสาเหตุเกี่ยวกับท้องยูอัซซาบะฟีกอบริฮีลันเนี่ยหมายว่าไม่ถูกลงโทษเพราะในกุโบสเนื่องจากมันทรมานเช่นเป็นโรคท้องมารตายคลอดลูกตายมีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับท้องพาไส้ติดไส้ติ่งไม่ทันตายเกี่ยวไหมเกี่ยวกับท้องแล้วมันทรมานเนี่ยท้องแตกมีไหมสมมุติอะไรที่มันทรมานเกี่ยวกับท้องนบีบอกเอาไว้นะครับเกี่ยวท้องของเขาเนี่ยฆ่าชีวิตเขานั่นแหละไม่ถูกลงโทษในกุโบสถ์และข้อประการสุดท้ายบุคคลที่อ่านซูเราะห์อัลมุนเป็นประจำอันนี้เราทำได้ทุกคนมันกอรอตะบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุลเดี๋ยวเข้าใจใหม่นะครับซูเราะห์ตะบากับซูเราะห์อัลมุนซูเราะห์เดียวกันไหมซูเราะห์เดียวกันนะเดี๋ยวพี่น้องที่อาวุโสนี่จะไม่เข้าใจแถวกรุงเทพมีนะครับโต๊ะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์โต๊ะบอกอ่านไม่เป็นอะไรซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์อะไรไม่รู้จักโต๊ะอ่านอัลฮัมดูอ๋ออัลฮัมดูรู้จักแต่ฟาติฮะห์ไม่รู้จักงั้นเวลาสอนหนังสือเนี่ยสื่อของความเข้าใจโต๊ะอ่านอัลฮัมดูโต๊ะอ่านได้โต๊ะอ่านฟาติฮะห์โต๊ะอ่านไม่เป็นความจริงเนี่ยมันก็คืออะไรนะครับต้นเดียวกันซูเราะห์เดียวกันมันกอรออาฟะตะบารกัลลซีบิยะดิฮิลมุลใครก็ตามที่อ่านซูเราะห์อัลมุนกุลลไลลาตินทุกไรกุลลไลลาตินทุกคืนเดี๋ยวคืนนี้ไปอ่านสามีบอกโอ้โหมาไม่ไหนเนี่ยอบรมวันเดียวอันเลยเว้ยกุลลไลลาตินอ่านทุกคืนมานาฮุลลอฮุบิฮามินอาซาบินกอบรีอัลลอฮ์จะปกป้องเขาจากการลงโทษในกุโบร์งั้นก่อนนอนเลิกได้แล้วไอ้ละคร3579เนี่ยเลิกได้แล้วนี่ยังใครยังดูนี่เชยมากนะครับอัลลอฮ์เขาไปไหนตอนไหนละก่อนนอนใช่ไหมอ่านซูเราะห์อันนี้อ่านนะครับไม่ใช่ฟังมันกอรออะใครที่อ่านซูเราะห์นี้จะปกป้องเขาจากการลงโทษในกุโบร์ซูเราะตุตะบารอกะฮิยันมานิอะฮิยันมานิอะมินอาซาบินกอบรีซูเราะห์ตะบาคือซูเราะห์ที่ยับยั้งห้ามเขาจากการถูกลงโทษในกุโบร์หะดีษนี้ไม่ได้บอกว่าอ่านทุกคืนหะดีษก่อนหน้านี้บอกว่าให้อ่านทุกคืนเอาละพี่น้องเราอยากปกป้องตัวของเราให้พ้นจากไฟนรกให้พ้นจากการลงโทษในกุโบร์อ่านซูเราะห์ซูเราะห์ครับอัลมุนหรือซูเราะห์ตะบาอ่านทุกคืนเลยก่อนนอนนะยิ่งใครอ่านก่อนนอนไปปุ๊บแล้วเกิดตักเดชของอัลลอฮ์อายันไม่ตื่นขึ้นมาประเสริฐมากนะครับเอาเดี๋ยวผมมีเวลาอีก5นาทีเองใช่ไหมฮะทีมงานใช่ไหมครับอีก5นาทีนะผมลง3โมงครึ่งเดี๋ยวเราพักเบรกอ้าวบอกแล้วกัน
สาเหตุที่ทำให้เราถูกลงโทษในกุโบร์หนึ่งญาติพี่น้องที่ตายแล้วเขาคือญาติของคนตายปฏิบัติตามคำสั่งเสียของคนตายคนตายถูกลงโทษในกุโบร์สั่งเสียอย่างนี้ครับอินนันไมยิตาอยู่อัซซาบุบิบุกาอิอะลิฮิอะไลฮิไมยิตสั่งเสียก่อนตายว่าถ้าฉันตายให้ช่วยร้องไห้ให้ด้วยอัลลอฮ์เหมือนคนจีนใช่ไหมผมเคยเห็นร้องไห้ร้องไห้แบบเหมือนพ่อตัวเองตายเลยร้องแบบนั่นอะ 2,500 เขาจ้างโอ้โหแต่ร้องแบบร้องเนี่ย 5,000 เลยนะครับไมยิตก่อนตายสั่งเสียว่าก่อนถ้าตายนะถ้าปะตายเนี่ยร้องไห้ให้ด้วยนะถ้าคนเป็นเกิดร้องไห้จริงๆไมยิตจะถูกสอบจะถูกลงโทษในกุโบร์งั้นอย่านะครับถ้าไมยิตสั่งเสียในสิ่งที่ผิดแต่ปะตายนะทำบุญ3วัน7วันนะเลี้ยงนู่นไม่ต้องทำเพราะมันไม่มีอะไรไม่มีซุนนะห์ให้เราทำอย่าปฏิบัติตามคำสั่งเสียของผู้ตายในสิ่งที่ผิดนะเพราะผู้ตายจะถูกลงโทษในกุโบร์นะครับประการต่อมาประการที่2คดโกงหรือยักยอกทรัพย์ของส่วนรวมมีชายคนหนึ่งอยู่ในสงครามเสียชีวิตในระหว่างอยู่ในสงครามแล้วก็มาบอกกับท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าโอ้ยชายคนนี้เป็นคนดีเป็นคนมีอีหม่านนบีบอกอย่าพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะพวกท่านไม่รู้ว่าเขานั้นได้ไปขโมยสิ่งของหนึ่งซึ่งเป็นทรัพย์ของเฉลยแต่ยังไม่ถูกแบ่งแต่ชายคนนี้เอาไปเป็นของตัวเองก่อนอัลลอฮ์ชิรอกุนมินันนารเขาบอกว่าขโมยรองเท้านะครับแล้วนบีบอกว่ารองเท้าสองคู่นี้เป็นสาเหตุทำให้เขาลงนรกฉะนั้นอะไรเป็นของส่วนรวมอย่าไปเอาโดยเด็ดขาดอย่าไปเอาโดยเด็ดขาดพี่น้องรู้ไหมว่าของส่วนรวมเนี่ยเราจะไปขอมาอัปกไข่สมมุติว่าสุราเนี่ยมีเงิน10ล้านแล้วคนที่อยู่เป็นกรรมการมัสยิดอิหม่ามคอเตบิลัมสมมุตินะครับไปขโมยเงินไปโกงเงินสุรามาขอมาอัปกไข่นี่คือสาเหตุที่ทำให้คนเหล่านี้ลงนรกเรื่องจากไปยักยอกของส่วนรวมพวกเรานี่แปลกแบตอะมือถืออะมือถือแบตหมดไม่ไปสู้เราแบตหมดทุกทีใช่ป่ะอุมัดอิบนุคอตอบนะครับนั่งปรึกษาหารือกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับราชการเรื่องเกี่ยวกับสังคมมุสลิมมีชายคนหนึ่งบอกท่านอุมัดครับผมขอปรึกษาหน่อยปรึกษาอุมัดบอกปรึกษาเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวครับอุมัดไปหยิบตะเกียงในบ้านออกมาแล้วก็ดับตะเกียงของไบตุลมานคนที่เห็นเหตุการณ์บอกอุมัดทำไมทำแบบนี้เอ้าไม่ทำแบบนี้ได้ไงนี่มันปรึกษาเรื่องส่วนตัวฉันก็ได้ใช้ตะเกียงส่วนตัวถ้าเราปรึกษาเรื่องส่วนรวมใช้ตะเกียงของไบตุลมานได้อุมัดบินอับดุลอาซีซนะครับนี่อีกคนหนึ่งที่ได้ฉายาว่าเป็นคอลิฟะห์คนที่5ไปกับเลขาไปไหนครับไปไบตุลมานไบตุลมานจะมีห้องหนึ่งมันมีหลายห้องแผนกห้องหนึ่งเป็นห้องน้ำหอมอุมัดซึ่งเป็นคอลิฟะห์ในยุคนั้นปิดจมูกแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็ไปหยิบน้ำหอมแล้วก็ออกมาเสร็จแล้วเลขาถามท่านคอลิฟะห์ทำไมทำอย่างนี้ท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซบอกกับเลขาว่าน้ำหอมมีไว้ทำไมมีไว้ดมครับฉันกลัวว่าฉันจะไปดมน้ำหอมในไบตุลมานและจะเป็นคนที่ยักยอกของส่วนรวมโหยมีคนแบบนี้เป็นกรรมการมัสยิดเยอะๆหน่อยเนาะเคยได้ยินไหมอิหม่ามโกงที่สุเหร่าเนี่ยโกงที่วังกับรู้สึกด้านนี้จะบอกเยอะแยะป่ะนะพวกเรานี่แปลกตื่นมาตอนตีสามนึกว่าจะละหมาดตะฮัจญุดเปล่าอ่ะมาไล่อยากหลักหินย้ายของที่ชั้นกว้างเยอะนะครับข้อที่3มีหนี้แล้วไม่จ่ายหนี้นับสุนมุมินมุอัลลากะตุนบิไดนีฮิฮัตตายุกตออันฮูวิญญาณของมุมินจะถูกแขวนอยู่จนกว่าหนี้ของเขาจะถูกใช้ซะก่อนถึงจะถูกปลดหรือไม่ญาติพี่น้องใช้แทนให้โหไม่มีเวลาอธิบายด้วย4นินทาและไม่ระวังเรื่องการปัสสาวะอุจจาระยุอัซบานเห็นมั้ยนบีเดินผ่านมา2หลุมศพหลุมศพนี้ชอบเที่ยวว่าคนอื่นอีกหลุมศพนึง
ป็นปัสสาวะแล้วก็ไม่ล้างไม่เกลี้ยงนี่หะดีษนึงปัสสาวะแล้วเปิดเผยเอาร้อนนี่ก็อีกหะดีษนึงระวังนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ถูกลงโทษในนรกนะครับได้เวลาแต่เรายังอยู่นะครับเดี๋ยวกลับเข้ามาจับของรางวัลแจกอะไรอ่ะถามตอบคำถามนี่น่าจะมหาศาลหลายคนบอกว่าขออยู่จนกระทั่งหยดสุดท้ายเลยเพราะคำถามเยอะมากตอนนี้กินอาหารว่างอาหารว่างนี่มีนะฮะไม่ใช่จานเปล่าๆนะเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจนะมีอาหารว่างน้ำร้อนนะน้ำน้ำที่ปาร์ควิวนี่ร้อนนะครับแก้ข่าวนิดนึงเชิญครับพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับเข้ามาใหม่ครับ